จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภลินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหา สาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาการประพฤติปฏิบัติต่างๆแล้วก็ปัญหาที่เราถามนั้นก็คงจะเป็นปัญหาควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการเข้าใจยากแล้วก็ทำให้เราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าอาจจะผิดพลาดได้นะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นของละเอียดอ่อนซึ่งเราเองก็ทำไปก็ถามไปแล้วก็ศึกษาค้นคว้าไปอันนี้ก็ถามได้เลยนะโยมนะคำถามของแต่ละคนอาจจะเป็นประโยชน์ของหลายท่านที่จะเข้าใจกับการประพฤติปฏิบัติ แล้วคำถามของเราก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่หลายท่านที่ยังไม่ได้อยากจะฟังหรืออยากจะรู้ตามว่าความถามเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับตนอย่างไรและปฏิบัติอย่างไร อันนี้ก็ว่างๆก็ถามมาได้เลยนะช่วงนี้ยังไม่มีคำถามก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดนี้เนี่ยเรามาดูแล้วเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องทำให้กิเลสของเรานั้นหมดเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำไปเพื่อรู้เห็นอะไรส่วนเราจะรู้เห็นอะไรนอกนั้นน่ะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นของพลอยได้นะถามว่ากิเลสของเราหมดนั่นน่ะเราจุดเป็นจุดประกายหรือว่าจุดหมายสูงสุดหรือของการที่เราจะต้องทำตรงนี้เป็นหลักถามว่ากิเลสของเรานี้เกิดจากอะไรเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปคู่กับตาหูรสหูคู่กับเสียงรสคู่กับลิ้นกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์แล้วก็บวกกับความจงใจนะความจงใจผสมไปด้วยจิตของเราก็เลยวิ่งไปแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาการเกิดอารมณ์นั่นแหละเขาเรียกว่ากิเลสนะกิเลสก็มีการเป็นอย่างนี้นะเพราะมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากสมุทรปราการจากโยมศรีวิไลจะเรียนพ่อจ่ายโยมหลวงพ่อหลวงพี่ค่ะสวัสดีค่ะจะเรียนพ่อจะเรียนพ่อลูกอยากถามว่าลูกได้ดูรายการของหลวงพ่อแล้วลูกก็นั่งตามพ่อพานั่งแต่ลูกนั่งที่บ้านค่ะได้บุญไหมฮะได้เหมือนกันโยมบ้านไม่ว่าบ้านไม่ว่าวัดไม่ว่าที่ไหนเราทำก็ที่ว่าได้หมดโยมไม่ได้เกี่ยวกับว่านั่งอยู่ที่บ้านแล้วมันอยู่คนเดียวก็เลยนั่งตามแล้วมันมีความสุขกับเสียงหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะลูกก็เลยไม่อยากไปนั่งที่วัดเพราะมันต้องขับรถไปขับรถมาบางทีสมาธิมันเสียไปตรงนี้ค่ะรถมันติดค่ะได้หมดโยมได้หมดคือนั่งที่ไหนก็ได้นะไม่เกี่ยวกับว่าวัดไม่เกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวกับที่อะไรเกี่ยวกับการทำของเราเท่านั้นเองนะมีอย่างอื่นถามไ
ไม่มีอะค่ะนะลูกนั่งได้ใช่ไหมคะได้โยมค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะการที่เราจะละกิเลสเนี่ยก็หมายถึงว่าเราจะต้องละอารมณ์ทั้งหมดของโลกเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยไม่เกือกกั้วให้จิตของเราพ้นไปถ้าเกิดว่าตาเรามีหูเรามีตาเรามีรูปที่เห็นแต่จิตเราไม่ไปเขาเรียกว่าการไปนั่นคือการจงใจการไม่ไปคือการไม่จงใจถ้าตาเรากับรูปมีอยู่แต่การจงใจไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีนะตาก็ทำงานไปรูปก็เห็นไปแต่ใจไม่ได้ไปอย่างเงี้ยหูก็เหมือนกันหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นแต่จิตเราไม่ไปเขาเรียกว่าการไม่จงใจไปปัญหาก็จะจบเลยปัญหาก็จะจบแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่ง่ายที่เราจะให้จิตของเรานั้นหยุดได้เพราะว่าจิตยังไม่มีคำตอบยังไม่ได้เห็นอะไรยังไม่รู้แจ้งก็เลยตอบตัวเองไม่ได้แล้วเราเองก็ตอบให้ก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้จิตนั้นไม่ยอมนะเมื่อไม่ยอมก็ทำให้เราจะต้องมีการอบรมให้ยอมขึ้นมาจิตนั้นจะยอมได้เมื่อเขารู้เห็นฉะนั้นเราจะเห็นว่ากรรมฐานนี่จะมีสองอย่างก็คือหนึ่งสงบสองก็คือรู้แจ้งนะรู้แจ้งก็มีสายเข้ามาจากสายเข้าจากเชียงใหม่ครับหลวงพ่อจากโยมปรารถนาเจริญพรจ่าโยมกราบพระพุทธการเจ้าค่ะทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามเอ่ยหลวงพ่อเจ้าค่ะบางทีก็คืบหน้าบางทีก็ถอยหลังเจ้าค่ะการปฏิบัติของโยมถ้าบางทีก็เอาจิตไม่อยู่ถ้าไม่พิจารณาไปไม่มีน้ำตาไหลร้องไห้ตามมันก็ยังเสียใจไปพอพิจารณาแรงๆมันก็จะร้องไห้ตอนนี้เรามันสงบค่ะเอาจิตอยู่ คืออยู่ที่เราเพียรเราเพียรมากๆต่อเนื่องแล้วก็อุบายที่เราภายในเนี่ยรัดกุมเสมอเขาก็จะอยู่ได้นานถ้าเราเปิดช่องโหว่ความเพียรเราหย่อนมันก็จะทำให้เราเป็นอย่างนี้มันก็แส่สายอยู่นั่นแหละแต่ว่าแส่สายแล้วเราเอาอยู่ไหมเนี่ยถ้าเราเอาอยู่น้อยเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันถ้าเราเอาอยู่มากเนี่ยวันหนึ่งเราต้องเป็นต่ออยู่เสมอหมายถึงว่าแต้มของเราจะต้องสูงกว่าอยู่เสมอนั่นคือความเจริญแต่ว่ามันก็มีแส่สายของมันเรื่อยเนี่ยแต่ว่ามันน้อยลงนะเราจะมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะให้กำลังใจทำต่อไปทำให้มากมีอะไรทำไหมนอนนานก็ทุกข์เจ้าค่ะหลวงพ่อต้องลุกขึ้นทำถ้าไม่ทำก็นอนต่อไม่ไหวใช่แล้วยิ่งตอนที่คราวที่แล้วที่โยมโทรไปหาหลวงพ่อตอนที่โยมนั่งเกิดเวทนาหนักๆที่โยมเรียกหลวงพ่อช่วยนะคะตอนนั้นแหละที่โยมคิดว่ายังไงโยมก็ต้องตายอ่ะและโยมเรียกว่าโยมกำลังจะตายนั่นแหละมันทำให้โยมนึกถึงคำพูดของพ่อขึ้นมาได้หลวงพ่อพูดว่าตอนตายจิตอยู่ที่กายภพติดชาติแต่ถ้าจิตอยู่นอกกายมีโอกาสกลับมามีภพติดชาติพอโยมนึกขึ้นได้โยมก็รู้ละว่าถ้าอย่างนั้นไม่ได้เราจะกลับมาเกิดอีกไม่ได้ถ้าเรามาเกิดอีกเราก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายหมดตรงนี้โยมแก่โยมเห็นว่าโยมแก่ผมก็หอกหนังก็เหี่ยวแก่แล้วก็เจ็บหมดตรงนี้โยมเจ็บโยมทุกข์โยมทรมานโยมทนไม่ไหวตายละเอ้าตรงนี้เรากำลังจะตายเรากำลังจะตายไม่ได้ถ้าเราตายตรงนี้เราก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้เราต้องสู้ค่ะจากนั้นโยมก็เริ่มพิจารณาใหม่บอกว่าถ้าโยมตายตัวนี้โยมไม่เห็นกายก็มีแต่เวทนาก็ต้องเกิดตอนนี้ละเราจะต้องสู้ลมหายใจสุดท้ายเนี่ยคือตอนนั้นร่างโยมอ่ะสั่นกระทั่งร่างโยมไม่ไหวจริงๆโยมก็พิจารณาใหม่บอกว่าตายก็ตายกายเป็นกายวันนี้เราจะตายอยู่ตรงนี้ตายอยู่ที่นี่ตายตรงหน้าหลวงปู่แต่จะต้องเห็นกายก่อนถ้าเห็นกายเราก็ยินดีที่จะตายถ้ามาเห็นกายเราจะไม่ตายแล้วก็เราจะไม่ลุกขึ้นด้วยดังนั้นโยมก็เริ่มเอาอุบายว่าร่างผีดิบอย่างงดนี้โยมก็ไล่ลงมา
ล่ลงมาเรื่อยจนถึงหัวใจที่เต้นแรงๆที่มันเจ็บหัวใจมันหยุดปุ๊บพอกึกหัวใจที่เต้นแรงผิดปกติมันก็เริ่มเต้นเป็นปกติแล้วโยมก็มองทะลุเข้าไปถึงเห็นลักษณะของหัวใจเป็นพวงพอเลื่อนมาตามผิวหน้าอกเอ้าเมื่อกี้มันร้อนเอ้าเย็นพอเลื่อนลงมาถึงหน้าท้องโยมก็เห็นลมหายใจอ่อนๆหายใจเข้าหายใจออกพอเลื่อนมาที่ขามันนั่งทับกันมันจะขาดจนจะตายตัวนี้มันคุดทุเลาลงโอ้ตอนนั้นโยมก็เร่งพิจารณาหนักจนจิตมันมาอยู่ที่กายหมดและเสียงอิอะวายวายข้างนอกก็ดังอีกโยมก็บอกเขาว่าไม่ต้องมาสนใจสิ่งนั้นนี่เห็นไหมไม่ต้องไปสงสารเด็กนั่นร่างที่สงสารคือร่างนี้สักหากเห็นไหมแผลลึกถลอกปอกเปลือกดูสิจากนั้นโยมก็เริ่มน้ำตาไหลที่งานแรงๆและด้วยคำพูดของหลวงปู่ทองท่านพูดว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำแล้วคำพูดของหลวงปู่ท่านบอกว่ากายเวทนาจิตธรรมและคำว่ากายานุปัสสนานั่นแหละค่ะน้ำตามันพุ่งไหลโจ๊กออกมาอีกคือมันแทงเข้าไปในร่างโยมเห็นร่างทั้งร่างเลยทีเนี้ยน้ำตาที่ไหลมันเหมือนกับว่าใครเอาเลือดแดงๆมาลาดท่วมตัวเย็นฉ่ำมาทั้งตัวโยมก็กัดริมฝีปากเอาไว้ไม่ให้ร้องไห้ไม่ให้ออกเสียงแต่ก็กั้นไม่อยู่ถึงกับปล่อยโฮออกมาแล้วโยมก็นั่งดูแล้วก็ร้องไห้ไปงั้นจนเสร็จพิธีจนถึงเวลาหลวงปู่ท่านฉันหลังจากนั้นลงก็เลิกกับที่นานาขนาดเลิกแล้วจิตมันก็ยังเห็นว่ากายมันดูดออกหลุดออกผู้คนต่างก็หันมามองหน้าโยมใหญ่จนไม่มีใครติดตาพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแม่ลมก็โยมก็เร่งทำทุกครั้งที่มีโอกาสนะเจ้าค่ะเพราะโยมรู้แล้วว่าตอนนั้นถ้าโยมขาดใจตอนนั้นโยมก็ต้องกลับมาเกิดเพราะฉะนั้นต้องตัดภพตัดชาติจะต้องไม่เกิดผมก็มาทำตามหลวงพ่อทุกอย่างโยมถึงวันนี้โยมก็แน่ใจแล้วค่ะแล้วโยมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าโยมทำตามหลวงพ่อไม่ผิดอันนี้โยมก็จะกราบขอขมาสุดท้ายนะเจ้าค่ะจะขอขมาแล้วก็ขอหลวงพ่อเมตตารับโยมเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเจ้าค่ะได้ค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุนะก็โยมก็ได้ผลของการที่เราทำมากๆก็ได้ผลการที่เราไม่เห็นตัวเองเนี่ยแส่สายหมดเลยโยมจิตมันจะแส่สายหมดเลยสมาธิที่เคยได้ก็ไม่ไหวเข้าไม่ได้แล้วมันก็ทุรนทุรายหมดแล้วถึงเข้าสมาธินั้นก็ล่องลอยเลื่อนลอยไปสมาธิที่เราทำนิ่งๆนะเวลาเอาจริงๆมาเอาไม่อยู่โยมแล้วก็เวลานิ่งได้ก็นิ่งแต่ว่ามันนิ่งอีกอย่างหนึ่งปัญญามันจะไม่ค่อยมีมันเป็นการนิ่งหลบเวทนาทีนี้เราเห็นตัวเนี่ยเป็นการสู้เวทนาแล้วก็เห็นความเวทนาเป็นของไม่เที่ยงแต่ก่อนอื่นที่เราจะเห็นความเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเราต้องเห็นกายไม่เที่ยงก่อนนะเมื่อเราเห็นกายไม่เที่ยงเราถึงจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงฉะนั้นคำตอบตรงนี้เนี่ยจะไปให้จิตได้รับคำตอบจิตถึงจะยอมรับฉะนั้นจิตมันไม่ยอมเพราะว่ามันไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ไม่มีคำตอบให้ซึ่งเมื่อไม่มีคำตอบให้จิตมันก็กับเราก็ตึงเครียดกันหาทางออกไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าการรู้แจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องมีแจ้งอะไรก็แจ้งตัวเรานี่แหละนะถ้าไม่แจ้งเราก็อบรมให้มากนะก็มีอุบายอยู่แล้วนะก็เอิญมีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อเจริญพรจ้าโยมครับมาตรการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรก็ผมมาองค์ที่7ครับมาสติครับขอเห็นหน้าจิกลาก็เน่าน้ำเหลืองไหลยืดครับก็คือสมาธิตามมาครับมันตามมาหมดสมาสมาธิครับจะมาเองจะมาทีนี้ว่าเพราะว่ากำหนดตลอดเลยต้องก็หายไปดังนั้นเนี่ยครับแค่นี้หลวงพ่ออย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วโยมรักษาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่
หายก็ตั้งใหม่ให้เป็นเครื่องอยู่เห็นหน้าตัวเองเป็นขึ้นลาอย่างที่ว่านั่นเป็นอุบายของเราแล้วเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยสมาธิมันก็มาของมันเองนะสมาธิไม่ต้องหาเดี๋ยวเขาก็จะมาของเขาเองการเห็นอย่างนี้เนี่ยสมาธิก็จะมากขึ้นฌานก็เยอะญาณก็เยอะนะแต่เราเลือกญาณทัศนะก่อนในการเห็นตัวเองไปก่อนแล้วเห็นแล้วเนี่ยรักษาไว้ทำไมไม่รักทำไมต้องรักษาเพราะถ้าเราไม่รักษานะจิตเราก็จะอยู่ข้างนอกต่อไปนะจิตเราก็ไปอยู่ข้างนอกดังนั้นการรักษาเนี่ยเพื่อจะให้เป็นเครื่องอยู่ภายในเราอยู่นั้นไม่ได้ยึดนะเป็นเครื่องอยู่เข้าใจเขาว่าเครื่องอยู่ไหมเครื่องอยู่ก็หมายถึงว่าเราจะอยู่ตรงนั้นแต่การยึดนั้นมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเรายิ่งอยู่เราก็เห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงแต่ต้องอยู่นะเหมือนกับบ้านเราเนี่ยต้องอยู่รถเราต้องใช้แต่ทุกอย่างไม่เที่ยงแต่เราต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะนะก็ขอโมทนานะสาธุเนาะทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันครับมีสายเข้ามาสายก็จากกทมครับหลวงพ่อจากโยมจิตนันท์เจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรจ้าจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าคือแฟนหนูเพิ่งเสียไปได้ประมาณ60วันนะคะหนูทำบุญใส่บาตรได้ทุกวันอย่างนี้เขาจะได้รับไหมคะหลวงพ่อ คือได้รับหรือไม่ได้รับนั่นเราทำไปก่อนนะเราทำไปก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่รับได้เขาก็รับอยู่ในภาวะที่รับไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับก็บุญนั้นก็จะรอเราอยู่นะไม่ได้เสียหายอะไรทำตามหน้าที่เราเกื้อกูลกันเราเกิดมาเจอกันเป็นญาติเป็นมิตรกันเป็นสามีภรรยากันก็เหมือนว่ามาเกี่ยวข้องกันก็ทำบุญให้อย่างนั้นเนี่ยแต่ว่า มันอยู่ที่ฐานะแต่ละอย่างว่าเขาอยู่ในภาวะที่รับได้ไหมก็รับได้ถ้ารับไม่ได้เนี่ยเช่นว่าเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือไปเกิดอะไรที่อยู่ในภาวะรับไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราทำไปก่อนเนาะค่ะแล้วหนูนั่งสมาธิด้วยสวดมนต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้ของเรานะได้ของเราอันนั้นได้ของเขาทำบุญให้เขาก็ได้ของเขาแต่อันนี้เราได้ของเรานะได้ของเราเราก็สร้างของเราไปด้วยรักษาศีลนั่งสมาธิไปบุญทานบุญศีลบุญภาวนาก็มีอุทิศให้เขาด้วยอะค่ะได้ก็อุทิศไปว่าความดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยได้เราแล้วเนี่ยอุทิศให้เขาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะได้การกันสาธุนะสาธุก็มีคำถามมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับก็ถามว่าอุปทานขันห้าแล้วก็กับสังขารที่ไม่เที่ยงแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะคือความจริงแล้วเป็นธรรมในหมวดเดียวกันนะเป็นเครือเดียวกัน ก่อนที่ว่ามีการที่เรายึดมั่นขันห้าก็คือยึดมั่นรูปนี้ก่อนส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของตามมาซึ่งการยึดมั่นรูปนั้นเป็นเหตุเมื่อตามมาแล้วก็เลยยึดมั่นทั้งห้าเลยห้าเลยนะรูปเราหนึ่งแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น4รวมเป็น5แต่ว่ามาจากรูปเป็นเหตุนะแต่ทีนี้ว่า เมื่อเราไปเห็นแจ้งขันธ์5ขึ้นมาเนี่ยเราจึงเห็นว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราเราก็เลยละอุปทานได้แสดงว่าเห็นความไม่เที่ยงขันธ์5นั่นแหละเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงนั้น5นั่นแหละทำให้เราเห็นว่าขันธ์5ไม่ใช่ของเราเป็นของที่เราอาศัยเท่านั้นเองทำให้เรามีอุบายออกนะฉะนั้นมันก็เป็นคำที่อยู่กลุ่มเดียวกันว่าเมื่อไม่เห็นก็เป็นอุปทานเมื่อเห็นความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถอดถอนอุปทานได้นั่นเองนะมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับหลวงพ่อจากโยมฤทธิ์ที่ลงเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อครับน่าเจริญพรเจริญพรน่าวันนี้ขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออย่างเป็นทางการเลยนะครับได้เป็นไงบ้างอ่ะโยมมีอุบายที่สงสัยอยู่ที่ผมใช้กับจิตอยู่ครับอยากจะถามหลวงพ่อสัก 3-4 ข้อครับเป็นอุบายที่ใช้คุยกับจิตอยู่ครับได้ครับอุบายที่1ก็คือว่าบอกจิตว่าเวลาโกรธนี่จิตถ้าเราไม่โกรธนี่ถ้าจิตจะได้ไปพรหมโลกนะแต่ถ้าจิตโกรธนี่จิตจะไปนรกนะอย่างนี้มันจะเป็นอุบายโลกไหมหลวงพ่อเขาเรียกอุบาย อุบายปลายเหตุ
นะอุบายปลายเหตุแต่อุบายต้นเหตุก็คือว่าเห็นเราไม่เที่ยงก่อนยืนพื้นก่อนต้นเหตุคือเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เห็นตัวเองไม่เที่ยงอยู่อันนั้นต้นเหตุแต่ตรงนี้เป็นอุบายปลายเหตุมันก็ใช้ได้โยมพอได้นะพอได้อยู่แต่อุบายต้นเหตุก็ใช้อยู่ต้องยืนตรงนั้นไว้แต่อุบายเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นปลายเหตุแต่ว่ามันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้มันมีอุบายลึกกับอุบายตื้นอุบายต้นกับอุบายปลายอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนั้นสอนใจให้เห็นโทษว่าเออเนี่ยเขาโกรธนะเราก็จะไปลงต่ำนะไปนรกนะเราไม่พ้นนะอย่างเงี้ยมันก็สอนมันไปแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงผสมอยู่แล้วไปด้วยเป็นหลักอยู่แล้วเห็นอสุภะเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นอันนั้นเป็นหลักเลยอันนี้เป็นรองไปเห็นไตรลักษณ์ยืนพื้นเหมือนกันเนาะใช่ๆนั้นยืนพื้นเลยยืนพื้นเลยไตรลักษณ์ก็เห็นตัวเองนั้นอันเดียวกันที่เดียวกันนะมีอะไรถามอีกไหมอย่างที่สองก็คงจะเหมือนกันมั้งบอกว่าถ้าจิตไม่ร่วมเพศนี่ไปพรหมโลกถ้าร่วมเพศนี่ไม่บรรลุธรรมนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะตัดพรหมจรรย์อย่างนี้แหละได้เขาเป็นอุบายปลายเหตุเหมือนกันเนาะก็อุบายปลายเหตุเหมือนกันต้นเหตุก็คือเห็นความไม่เที่ยงนั่นเนี่ยมันร่วมกันได้ร่วมกันได้แต่ร่วมกันได้นะครับแต่มันใช้ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะได้ผลนะจิตเขาจะยอมรับนะอย่างนี้นะได้หมดว่าอุบายใดที่ทำให้จิตยอมรับขึ้นหรือว่าโน้มน้าวไปทางที่ดีเราถือว่าดีหมดเลยอุบายนะไงๆก็ถามแล้วก็ถามอีกสองเนาะหลวงพ่ออ่าอันที่สามว่าจิตดูพระพุทธเจ้าสิปรารถนาดีต่อพระเทวทัตกับพระราหุลเท่าเทียมกันจิตควรจะปรารถนาดีต่อคนอื่นเท่าเทียมกันเหมือนกันอย่างนี้นะก็เป็นอุบายประเหตุเหมือนกันใช่ใช่อุบายทำให้เราเนี่ยไม่เลือกที่รักมากที่ชังชนมากก็คนชังก็จะโกรธมากหน่อยคนที่รักก็จะนั่นหน่อยอย่างเงี้ยลำเอียงเขาเรียกลำเอียงให้เสมอกันลูกคนอื่นก็รักไม่เท่าลูกตัวเองอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่ครับก็อยากจะรักให้เท่าๆกันเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะไหนๆก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วว่างั้นใช่ใช่ครับทีนี้ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์โลภโกรธหลงอะไรขึ้นมานี่อย่างเช่นเกิดโกรธมาอีนี่แหละเราก็สอนจิตว่าจิตหรือจิตดูเถิดนั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าทดสอบเราอีกแล้วได้หมดอ่ะโยมถ้าเราโกรธเราไม่ผ่านนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้ผ่านนะแต่ถ้าเราไม่โกรธนี่พระพุทธเจ้าให้ผ่านนะนี่คุยกับจิตอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยมีการเห็นอสุภะเรายืนพื้นอยู่แล้วนะการเห็นอสุภะยืนพื้นพวกนี้จะเป็นกรรมโน้มน้าวหรือว่าเป็นบริวารบนบริวารที่กล่อมใจกล่อมเกลาใจให้เราเนี่ยยอมรับนั่นแหละแต่ว่าหลักของการเห็นก็คือเห็นตัวเองอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นตัวนำแล้วพวกนี้จะเป็นบริวารอุบายบริวารอสุภะพวกไตรลักษณ์พวกอะไรนี่เป็นหลักเป็นหลักอยู่แล้วทุกอย่างจะสอนไปตามนั้นได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรผมบอกว่าโอ้นี่โอ้พระพุทธเจ้าทดสอบอีกแล้วรู้สึกว่าจิตจะได้ผลทุกทีเลยนะดีดีไม่กล้าโกรธเขาไม่กล้าเกลียดเขาเราถือว่าตรงได้ผลนั่นเนี่ยถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้าไม่ได้ผลเราต้องพลิกแผงแล้วว่าอุบายของเราสู้ไม่ได้ละจิตไม่ยอมละต้องหาอุบายใหม่ถ้าอุบายใหม่ที่ดีกว่านั้นแต่ถ้าเขายอมเนี่ยถือว่าใช่ได้ใช่ได้เลยนะอะไรก็ได้ทายให้ยอมก็แล้วกันเขาถือว่าเราเป็นต่อละเราเอาเขาอยู่ละอย่างเงี้ยค่อยๆโน้มน้าวไปทุกวันทุกวันครับคืออุบายปลายเหตุทั้ง4อย่างที่พูดมานี่ใช่แล้วได้ผลน่ะเรื่องมันใช่ใช่ครเราจะเห็นว่าได้ผลตรงนี้นะเราดูตัวหลักที่เราทำไว้นะตรงนั้นนะเป็นตัวโยงใยมาถึงตรงนี้นะตัวนั้นนะทำให้เราโยงใยทำให้เรามีผลตรงนี้ได้ด้วยแต่ถ้าเราไม่มีหลักตรงนั้นนะตรงนี้ก็ยากเหมือนกันเอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ใจรักก็ยืนพื้น
ตลอดเวลาครับใช่ยืนพื้นตลอดเวลาทั้งวันทั้งวันพอทำไปก็สงสารจิตตัวเองมากเลยหลวงพ่อใช่ก็สงสารจิตออกไปข้างนอกนี่ก็เจอโรคโกรธหลงหนีไม่พ้นเลยหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นก็ประหารแล้วก็ให้จิตอยู่ในกายพอจิตอยู่ในกายก็อยู่กับซากศพอีกจิตไปก็สงสารจิตน่ะสงสารที่เขาหลงลุ่มหลงน่ะสงสารเราด้วยสงสารเขาได้พากันด้วยกันเพราะเรากับจิตเนี่ยมันเหมือนเรือลำเดียวกันต่างคนต่างไปด้วยกันเรือลำเดียวกันน่ะมันทะเลาะกันมาตลอดนะแต่ตอนนี้เริ่มสงสารตัวเราด้วยตัวจิตด้วยว่าเนี่ยเราร่วมเรือเดียวกันเนี่ยดูไหมเราเห็นผิดไปเยอะเลยเราไปทางผิดเยอะแยะไปหมดมันก็สงสารกันและกันนะจิตมันก็เริ่มยอมรับขึ้นมาเราเองก็เริ่มยอมรับขึ้นมาเริ่มการเถียงกันน้อยลงเมื่อก่อนเขาดื้อกว่านี้แต่นี้เขาก็เริ่มยอมมาเยอะเลยเนี่ยเนาะถ้าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้เลยนะครับผมก็ให้รักษาความเห็นไว้ให้มากความเห็นที่เราตั้งไว้อุบายใดที่เราตั้งไว้อุบายไหนที่เราตั้งแล้วเนี่ยจิตยอมรับหรือจิตทำให้เราสลดสังเวชมากๆอุบายนั้นเป็นอุบายอันยอดของเราเราจะใช้อุบายนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอุบายนี้มันจะซ้ำซากและจิตก็เริ่มจำเจแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนอุบายก็เปลี่ยนได้ถ้ายังได้อยู่ก็ไปเรื่อยๆนะหาอุบายที่ดีๆที่เราทำแล้วเนี่ยโน้มสามารถจะโน้มน้าวจิตใจเนี่ยมาดังเนกขัมมะได้เนกขัมมะหมายถึงอยู่ตัวเรานี่เองแต่ตัวเขาก็เป็นกามนี่เองนะเป็นตัวเราก็เป็นอภยาบาทตัวเขาก็เป็นพยาบาทตัวเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเขาก็จะเบียดเบียนละฉะนั้นภาพเราเนี่ยจะรักษาด้วยอุบายใดเราต้องสรรหาอุบายนั้นแล้วก็กล่อมเกลาตัวเองให้อยู่ในอุให้อยู่ในตัวเราเสมอด้วยอุบายนั้นให้มากให้เป็นต่ออย่าเป็นรองถ้าเป็นรองแล้วเราเจริญน้อยเกินไปแต่ถ้าเราเป็นต่อเนี่ยรู้สึกว่าวันๆเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกวันนั่นแหละเราเจริญวันเจริญคืนนะวันคืนผ่านไปเราถือว่าความเจริญจะเกิดขึ้นแก่เราอยู่เสมอเราก็พอใจละทำอย่างนั้นแหละรักษาไว้อย่าให้หายนะถ้ามีคำถามคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อถามว่าการปฏิบัติแบบแนวปรมัตถ์จะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะคือความจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าปรมัตถ์ก่อตัวคำนี้เนี่ยก็เรียกว่าเห็นความจริงถ้าเขาว่าแนวทางปรมัตถ์เนี่ยเขาจะไม่เอ่ยอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าการเห็นปรมัตถธรรมคือเห็นความจริงว่าแท้จริงมันเป็นอย่างนี้แต่แนวทางของการไปสู่ปรมัตถ์เนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นี่เองท่านี่คือทางนี่คือทางอันนั้นคือจิตเข้าสู่ความเป็นปรมัตถ์เขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะสมมุติจะสัจจะเช่นว่าตัวเราเนี่ยปรมัตถ์จริงๆแล้วไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อของตัวเองแต่เราสมมุติว่าเราชื่อนี้การสมมุตินั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกขานหรือการใช้หรือการเหมาะสมกับการที่เราเกิดมาร่วมกันหลายคนชื่อนั้นก็เป็นการจำแนกแต่ว่ามันเป็นสมมุติว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้ไม่ชอบใจก็ยังเปลี่ยนชื่อได้อีกแต่ยังไงก็ต้องมีชื่อขึ้นมาเขาเรียกว่าชื่อนั้นเขาเรียกว่าสมมุติสัจจะนะแต่ปรมัตถสัจจะแล้วทุกคนไม่มีชื่อเลยนะไม่มีใครเป็นชื่ออะไรนะทุกคนเกิดมาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่ามันสะดวกแบบว่าความจริงแบบไหนอ่ะแบบปรมัตถ์หรือความจริงแบบสมมุติสัจจะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรมัตถสัจจะเนาะฉะนั้นการที่เราจะเห็นปรมัตถสัจจะเนี่ยเราจะต้องเดินมรรคมีองค์8นะถ้าเดินมรรคมีองค์8ก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีจะเป็นธรรมกลุ่มเดียวกันนะทั้งหมดก็จะมาหมดก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการเมื่อเราเห็นได้โดยเห็นด้วยความเป็นปรมัตถ์ก็คือเห็นขันธ์5นั่นเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นแจ้งในขันธ์5ว่าเป็นของไม่ใช่เราแล้วก็เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราก็ทำลายอุปทานในขันธ์5นั้นได้เมื่อทำลายได้อุปทานก็หมดไปการหมดอุปทานนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นปรมัตถสัจจะความจริงที่แท้จริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะต้องเห็นแจ้งก่อนนะไม่ใช่ว่าแค่เข้าใจนะบางคนบอกเข้าใจก็เห็นแจ้งอันเดียวกันไม่ใช่นะต้องเข้าใจก็คือเข้าใจเห็นแจ้งก็คือเห็นแจ้ง
ก็มีสายเข้ามาเนาะครับจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมออยเจริญพรจ่าโยมขอสนามสการครับเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยขอเรียนถามปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถามไปนะครับว่าทำไมพิจารณาร่างกายแล้วถึงไม่ร้องไห้ครับมีว่าหลวงพ่อได้แนะนำว่าสองประเด็นนะครับคืออุบายของเราอาจจะไม่ดีพอไม่แข็งพอหรือว่าอาจจะทำไม่มากพอครับนี่ของผมเป็นทำไม่มากพอครับทีนี้ว่าจะถามเพิ่มเติมครับว่าผมพิจารณาร่างกายแบบเอาจิตมาดูร่างกายแบบสดๆนะครับไม่ได้ดูเป็นซากศพอะครับอย่างนี้มันอาจจะทำให้ไม่ร้องไห้หรือเปล่าครับไม่สลดสังเวชก็เป็นได้นะก็เป็นได้บางครั้งร่างสดๆเนี่ยเราไม่ร้องไห้ก็เอาร่างอสุภะคือสร้างสองอย่างนี้ทำได้สลับไปสลับมาก็ได้หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าขออะไรขอให้เราเนี่ยสลดมากๆสังเวชมากๆจิตเราจะนิ่งมากเลยอันนั้นแหละเป็นจุดหมายหรือเป็นข้อสังเกตว่าอุบายใดทำให้เราร้องไห้ได้สลดสังเวชมากๆแล้วจิตเราจะมีสมาธิมากอุบายนั้นเนี่ยเราตั้งไว้ให้มากก็แล้วกันไม่ว่าร่างสดก็ได้ไม่ว่าร่างสุภะก็ได้เป็นไปได้ที่ร่างสดเราอาจจะจืดชืดไปหน่อยเราร่างสุภะที่มันหนักกว่านี้หน่อยเนี่ยเขาเรียกว่ายาแรงกว่านี้หน่อยอาจจะดีนะลองดูครับงั้นขอบพระคุณมากนะลองทำดูเนาะยังไงก็รายงานผลมาเขาเรียกว่าทำไมต้องหาอุบายเพราะว่าโลกเนี่ยเต็มไปด้วยอุบายทางกิเลสก็มีอุบายทางละกิเลสก็มีฉะนั้นอุบายฝ่ายให้เกิดเนี่ยมีอยู่แล้วเช่นว่าเราไปเห็นใครคนหนึ่งแล้วชอบใจเขาเช่นว่าเราเห็นเพศตรงข้ามอย่างนี้ทั้งๆที่ว่าเราไม่รู้จักเขาแต่ก็เห็นแล้วก็ชอบใจเอาเขามาคิดเมื่อเอาเขามาคิดแล้วกิเลสจะเกิดไหมนะก็เกิดการที่คิดถึงเขาทั้งๆที่เขาไม่รู้จักเราเองก็ไม่รู้จักแล้วก็เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราคิดเนี่ยแต่กิเลสมันไม่ได้เขาเรียกว่าคิดเล่นแต่กิเลสไม่ได้เล่นกับเรากิเลสมันเลิศมันเกิดจริงเราจะเห็นว่าการเกิดของกิเลสนั้นก็มีอุบายเอาเขามาคิดนั่นเองทั้งนั้นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเรื่องมันเป็นการที่สมมุติขึ้นมาการคิดเพราะความชอบของเราเป็นเหตุแต่กิเลสเขาไม่ได้เล่นกับเราเนี่ยเขาเอาจริงเลยฉะนั้นเราเห็นว่าอุบายทำให้เกิดก็มีทั้งเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอุบายทำให้เกิดได้อุบายนั่นแหละทำให้เราดับได้ฉะนั้นเราพิจารณาร่างกายเราเนี่ยว่าเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นของอสุภะบ้างเป็นของปฏิกูลบ้างเป็นอุบายเหมือนกันแต่อุบายฝ่ายดับอันนั้นอุบายฝ่ายเกิดเราจะเห็นว่าโลกเต็มด้วยอุบายเราถืออุบายไหนไว้อุบายนั้นก็จะมีกำลังฉะนั้นแบ่งเป็นสองฝ่ายว่าอุบายใดถ้าตั้งไว้ในจิตแล้วเนี่ยจิตวิ่งข้างนอกถือว่าอุบายนั้นเป็นอุบายไม่ชอบเพราะจิตของเราวิ่งข้างนอกอยู่มาประจำอยู่เดิมอยู่แล้วเป็นของที่เป็นไปเหมือนคนเก่านะไม่เป็นคนใหม่แต่อุบายอะไรที่เราตั้งไว้แล้วจิตโน้มมาข้างในน้อมมาข้างไหนโอนเอียงมาข้างไหนแล้วก็พิจารณาถึงความปฏิกูลในตัวเองอุบายนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิกามนสิการเขาเรียกอุบายชอบภายนอกเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการคืออุบายไม่ชอบฉะนั้นคนฉลาดเขาจะตั้งอุบายอันชอบไว้อยู่เสมอเพื่อให้จิตนั้นโน้มอีกไปฝ่ายหนึ่งแล้วเพื่อจะทำลายฝ่ายหนึ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้น้อยลงไปให้บรรเทาลงไปอันนี้ก็เรียกว่าทางโลกกับทางธรรมทางโลกนี่เราแบ่งโซนกันว่าถ้าเอาจิตออกไปทางตาทางหูแล้วนั่นคือโลกเพราะเรามีอย่างนั้นมาก่อนแล้วถ้าจิตอยู่ในหัวเท้าเนี่ยอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยด้วยอุบายใดที่กล่อมเกลาอยู่นั่นคือธรรมนั่นโลกกับธรรมเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็บางครั้งนี่เราทำสมาธิเนี่ยถามว่าสมาธิที่นิ่งๆกันดิ่งเข้าไปในสมาธินั้นอันนั้นเป็นโลกไหมเป็นโลกอยู่เราเคยได้ยินไหมว่าถ้าใครเข้าสมาธินั้นตายแล้วไปไหนไปสู่พรหมโลกนะแล้วก็เวลาออกจากสมาธินั้นมาแล้วเนี่ยจิตเราไปไหนต่อก็ไปโลกต่อฉะนั้นมันยังไม่พอ
นะสมาธิที่เราทำนั้นก็เป็นโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นไปทางเพื่อไปสู่ทางพรหมโลกแต่ยังไงก็คือว่าโลกอยู่ดีการเกิดแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ดีฉะนั้นที่ไม่ไปโลกก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นสมาธิอีกชนิดอย่างหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นสมาธิทางญาณทัศนะเป็นสมาธิฝ่ายมรรคฝ่ายอริยมรรคเนี่ยเป็นสมาธิเกิดจากสติปัฏฐาน4คือการเห็นตัวเองขึ้นมาการเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเป็นสมาธิเป็นในตัวด้วยแล้วก็เป็นสมาธิที่ฝ่ายออกจากโลกนะเป็นฝ่ายโลกุตระไม่ใช่ฝ่ายโลกียะแต่สมาธิของเราทั่วไปที่ทำไปน่ะนิ่งเวลานิ่งก็นิ่งเวลาออกมาก็ไปทางตาทางหูบ้างไปหาภายนอกอยู่ดีไม่มาหาตัวเองแล้วก็ไม่มีการมาพิจารณาร่างกายเขาเรียกว่าสมาธิโลกียะไปโลกียะไปโลกอยู่นั้นเราจะเห็นว่าการที่เรามีโลกกับมีธรรมเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมาอบรมสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเราจะพ้นโลกเวลาอบรม ก่อนไปเวลาอบรมเนี่ยเราก็อบรมถ้าคนที่เข้าสมาธิมาเนี่ยต้องรอให้สมาธิออกมาก่อนนะออกจากสมาธิมาก่อนถึงทำได้เพราะการนิ่งเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วระหว่างคนที่เข้าสมาธิก็ต้องออกมาจากสมาธิน่ะอย่าให้จิตนี่ออกไปข้างนอกเมื่อก่อนมันเหมือนเรียกว่าเมื่อก่อนเราเข้าสมาธิก็นิ่งไปเวลาออกก็ปล่อยออกเลยปล่อยทั้งตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างอันนั้นคือเมื่อก่อนแต่บัดนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ถ้าเราอบรมมรรคนะเข้าสมาธิก็เข้าไปแต่เวลาออกมานะห้ามไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้เอามาท่องเที่ยวในตัวเราถ้าท่องเที่ยวแล้วไม่เห็นหาอุบายมาหาอุบายว่าเราตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงหรือชำแหละตัวเองว่าตัวเองตับไตเส้นพุงแล้วเอาจิตท่องไปตามเนื้อหนังของเราตามเป็นกระดูกเนื้อหนังหรืออาการ32ของเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิอุดหนุนของสมาธินั้นอุดหนุนของการเข้าไปอบรมมรรคอย่างนี้ถึงจะเป็นมรรคได้นี่คือกรณีอีกคนหนึ่งแต่ถ้ากรณีอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เคยทำสมาธิมาหรือทำมาแล้วมันหายแล้วไม่เป็นไรเราใช้สติปัญญาธรรมดานี่แหละพัฒนาไปเดี๋ยวสมาธิก็จะมาเองมันได้สองทางนะคนที่มีสมาธิเนี่ยก็ต้องรอให้จิตออกมาสมาธิหลังพิจารณาตัวแต่ถ้าคนไหนไม่มีสมาธิให้พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็จะมาเองคนทั้งสองนี้สองจริตเนี่ยจะไปทางเดียวกันนะได้หมดเลยนะถ้าเกิดว่าเราสังเกตไหมว่าเวลาเราพิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆให้รักษาความเห็นไว้แต่เมื่อรักษาความเห็นมากขึ้นมากขึ้นถ้าจิตมันมีสมาธิมากปุ๊บเนี่ยจิตมันดิ่งเข้าไปในสมาธิปุ๊บเนี่ยตัวเราจะเริ่มหายทันทีเลยเวลาเข้าสมาธิตัวเราจะหายทันทีเลยแต่เวลาออกมาล่ะตัวเราถึงจะโผล่ฉะนั้นเวลาสมาธิมากเนี่ยมันกบร่างกายเราไม่มองไม่เห็นนะเราต้องถอยออกมาก่อนนะฉะนั้นใครทำสมาธิเนี่ยจะเอาสมาธิไปเห็นมันไม่เห็นหรอกขนาดเห็นอยู่เนี่ยเวลาสมาธิเกิดมากเนี่ยมันจะขาวไปหมดเลยมันจะขาวทับหรือสว่างไปหมดเลยทับร่างกายทำให้ร่างกายไม่เห็นเลยฉะนั้นการจะเห็นร่างกายนั้นเห็นในภาวะจิตตื้นในภาวะสติที่มีสติเท่านั้นเองท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานนะฉะนั้นก็มีสองแบบว่าถ้าใครมีสมาธินะก็ต้องรอให้จิตถอยออกมาแล้วก็พิจารณาร่างกายแล้วก็ให้เที่ยวอยู่แค่นี้ว่างก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณากายว่างก็เข้าสมาธิไปออกมาก็พิจารณากายอยู่อย่างนี้แล้วให้พิจารณากายในสามเท่าเข้าสมาธิแค่ส่วนพออันนี้ถึงจะไปได้นะถ้าเข้าสมาธิมากก็ไม่ได้นะมันไม่ได้ไปมันไม่ก้าวหน้าเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองหรือที่ครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยติดสมาธิแล้วเนี่ยอ้าวเมื่อก่อนไม่มีสมาธิก็บอกว่าให้ทำเมื่อทำแล้วทำสมาธิมากก็บอกว่าติดยังไงกันเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์พูดนะแต่เรามาทำตรงนี้ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมัวแต่นิ่งมันไม่ก้าวหน้านั่นเองเพราะว่าถึงได้ให้พิจารณาตัวเนี่ยทั้ง3หรือ4ส่วนนิ่งเข้าไปส่วนเดียวพอสำหรับคนที่ทำสมาธิหรือว่าจริตแบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ไปส่วนอีกจริตหนึ่งเนี่ยเราไม่มีสมาธิหรือเรามีแต่เราไม่เอามาใช้นะหรือมีแต่มันเสื่อมไปแล้วเราไม่ต้องกลัวเราพิจารณาไปเลยเดี๋ยวก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเองคนประเภทนี้เนี่ยจริตอย่างนี้ก็ใช้ปัญญานำป
ัญญานำก็หมายถึงว่าเราหาอุบายมาพิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเราเรื่อยทั้งกลางวันกลางคืนเห็นตัวเองซากเป็นซากศพเพื่อนที่บางคนไม่ชอบเอาศพก็เอาร่างสดๆก็ได้แต่ต้องเห็นข้างนอกข้างในด้วยนะอย่าไปเห็นข้างนอกอย่างเดียวเช่นว่าเราเห็นเดินไปก็ดีก้าวดีก็ย่าอาจจะหยิบจะย่างจะยกรู้เห็นเนี่ยไม่พอมันไม่ลึกนะสติปัฏฐาน4อย่างนี้มันก็เป็นสติปัฏฐาน4อยู่แต่มันไม่ลึกเพราะทำไมเพราะว่าสติปัฏฐาน4ลึกกว่านั้นน่ะพุทธเจ้าสอนถึงอาการ32ทั้งหมดเลยไม่ได้เห็นแค่อันนี้มันเป็นอิริยาบถนะมันเป็นการเคลื่อนไหวจับอิริยาบถไปแต่ในสติปัฏฐาน4จริงๆเนี่ยท่านให้เห็นข้างนอกและข้างในไล่มาเลยตับไตเส้นพุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอาการ32มีให้ทะลุทะลวงหมดอันนั้นน่ะถึงจะลึกแล้วนักปฏิบัตินะอย่าคิดว่าสติปัฏฐาน4ที่เราทำเนี่ยมันมีตื้นกับลึกเราต้องลึกนะไม่ลึกแล้วมันไม่เรียกน้ำตาลมันไม่ลึกซึ้งนะแล้วมันจะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่าไม่ลึกไม่ทั่วนะถ้าคนที่หนักทางปัญญาเนี่ยให้พิจารณาไปเลยพิจารณาไปแล้วก็หาอุบายพิจารณาดูแล้วก็หาอุบายว่าเราเห็นตัวเองเป็นยังไงหาอุบายมากล่อมเกลาใจแล้วก็รักษาความเห็นแล้วรักษาอุบายนั้นเรื่อยๆในสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าสมาธิมากไปเราสังเกตไว้ภาพเราก็จะหายละเราก็ถอยสมาธิหน่อยมันจะขาวไปเลยแล้วก็ถอยหน่อยถ้าสมาธิมากไปก็ถอยหน่อยมันจะถอยอยู่เลยเป็นความแปลกว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญลงเจริญแล้วถอยจิตลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่เหมือนสมาธิจะเจริญขึ้นฉะนั้นการลงเนี่ยมันเป็นฐานเหมือนบ้านเนี่ยเขาจะสร้างบ้านเนี่ยเวลาฐานเนี่ยเขาสร้างลงตอกลงตอกเสาเข็มลงแต่เวลาสร้างบ้านตัวบ้านเนี่ยเขาสร้างขึ้นเอาลงกับขึ้นเนี่ยมาอยู่ร่วมกันก็กลายเป็นของที่ค้ำเขาเรียกว่าค้ำจุนหรือค้ำเกื้อหนุนกันไม่ให้ล้มได้ง่ายนั่นเองฉะนั้นสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าเจริญลงนะมันเป็นเรื่องต้องถอยจิตอยู่เสมอถ้าไม่ถอยนะตัวเราเขาจะหายมันเขาจะว่างไปเลยเราก็ถอยหน่อยให้เหลือสติถ้าคนอย่างนี้เนี่ยคนนิสัยอย่างนี้หรือจริตอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ไปเวลาเหนื่อยก็นิ่งขานั้นนะเวลาทำได้ก็ทำต่อไปนะมีสายเข้าจากญี่ปุ่นครับหลวงพ่อจากโยมสิริพรเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรชัดแจ๋วเลยเนาะว่าไงเอ่ยพระจ้าค่ะคือมีคำถามอยากจะถามพระอาจารย์นะคะไม่ใช่เรื่องวิธีการปฏิบัติแต่ว่ามันเป็นผลของการปฏิบัตินะคะว่าไงคือมันก็ไม่ค่ะว่าไงเอ่ยได้ยินไหมคะได้ยินชัดได้ยินชัดเลยโยมคือก็ปฏิบัติมาช่วงนึงแต่ก็ยังไม่ได้นานมากแต่ก็ได้รู้ผลว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆของในตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้ว่ามีก็คุยกันกับอีกคนอื่นเขาบอกว่าอย่างเวลาเขาชวนทำบุญหรือทำบุญช่วงนี้โยมจะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนว่าทำบุญแล้วจะต้องระลึกถึงบุญจะต้องยึดบุญนะคะอาจารย์คือทำแล้วก็รู้ว่าเป็นประโยชน์ก็จะทำแต่เราก็ปฏิบัติตามวิธีที่พระอาจารย์สอนไปอะค่ะคือความรู้สึกก็เปลี่ยนไปด้านโยมจะมิจฉาทิฐิหรือเปล่าคะอาจารย์คือแต่ก็มีหมายถึงว่าไม่ค่อยอยากทำบุญเท่าไหร่ใช่ไหมก็ทำเพื่อ ถ้าทำเป็นประโยชน์บำรุงศาสนาเพื่อให้คนอื่นได้มาศรัทธาก็จะทำแต่ทำแล้วให้เรายึดถึงบุญว่าบุญจะพาเราไปที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโยมปฏิบัติตามแนวของพระอาจารย์ก็จะเห็นวิธีการดับกิเลสเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความสุขมากที่สุดไม่ได้เห็นว่าบุญจะทำให้เรามีความสุขได้มากเท่าการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็เลยจะไม่ค่อยนึกถึงว่าทำบุญแล้วจะต้องอธิษฐานบุญให้ตัวเองได้ดีหรืออะไรคือถ้าเมื่อก่อนก็จะไม่ใช่แบบนี้คือความรู้สึกเกี่ยวกับบุญก็จะเปลี่ยนไปคือถ้าความรู้สึกแบบนี้นิยมปฏิบัติถูกหรือเปล่าคะถูกต้องโยมหรือเปล่าถูกต้องโยมถูกต้องเพราะว่าคนปฏิบัติแนวนี้เนี่ยมันเลยตรงนั้นไปทุกคนมีอาการเดียวกันโยมคือทำบุญไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ว่าเราเลยบุญเพราะเราไม่อยากเกิดไงแต่เขาในปรารถนาที่อธิษฐานเมื่อก่อนเราก็เป็นอยากจะเกิดว่าทำบุญและปรารถนาไปสู่สุคติ
สุคตินะหมายถึงว่าที่เกิดที่ดีแต่เราเนี่ยมันเลยกว่านั้นมันทำให้เราตรงนี้ลดลงทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะทำบุญอะไรมากไม่ใช่วาตนีไม่ใช่ว่าเห็นว่าบุญนั้นมันน้อยเกินบุญนี้สูงกว่าแล้วก็ตรงนี้สาระที่ดีกว่าฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ผิดแปลกหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปทางที่ไม่ดีทุกคนเป็นเหมือนกันแม้แต่สวดมนต์เหมือนกันไม่อยากสวดอยากจะทำไปเลยเพราะเราเลยนั้นเลยกว่านั้นแล้วบุญค่ะก็ไม่สวดมนต์เลยไม่สวดมนต์ไม่ชอบสวดมันไม่ใช่การพิจารณาการไหลการการไม่สวดมนต์ก็ดีไม่ชอบสวดก็ดีหรือการไม่ได้ชอบทำทานก็ดีหรือว่าไม่ได้ทำทานก็ดีไม่ใช่ว่าเราไม่มีทานไม่มีสวดเราไม่ศรัทธาไม่ใช่เราศรัทธามากกว่านั้นอีกแต่มันเลยไปเลยเราไปมันเป็นเลยอีกระดับหนึ่งระดับนี้เนี่ยเขาเรียกว่าระดับบุญที่เป็นเกี่ยวกับไม่มีอาสวะนะบุญมันมีสองบุญบุญที่ไม่เกี่ยวกับอาสวะกับบุญที่มีอาสวะบุญที่อธิษฐานเนี่ยอาสวะหมายถึงว่าต้องการเกิดไปทางที่ดีสวดมนต์ทำบุญสวดมนต์ก็ดีให้ทานก็ดีหมายว่าไปเกิดทางที่ดีก็เรียกบุญประกอบด้วยอาสวะแต่บุญเนี่ยมันเป็นบุญอริยมรรคเขาเรียกว่าบุญอนาสวะอนาสวะหมายถึงว่าต้องการหลุดพ้นอย่างเดียวว่าไม่มันเป็นลักษณะที่เลยฉะนั้นไม่ปกติไม่ผิดปกติโยมปกติของการคนที่อบรมจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเป็นปกติของการเดินทางเส้นนี้ไม่ใช่ผิดปกติหรอกนะเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากรบกวนให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างอะค่ะเรื่องอธิษฐานบารมีอะค่ะเพราะว่าบางคนบอกโยมว่าโยมไม่อธิษฐานหรือว่าไม่อะไรเธอบอกว่าให้อธิษฐานเธอขอนิพพานก็ได้แต่ว่าโยมก็ไม่อธิษฐานเพราะว่าไม่รู้จะอธิษฐานทำไมพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้แล้วว่าให้ปฏิบัติถึงเมื่อไหร่เราก็รู้ในใจเราว่ากิเลสเรายังเหลือหรือไม่เหลือก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโยมก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะฮะแล้วถ้าไม่อธิษฐานมีอธิษฐานบารมีคืออะไรอะคะพระอาจารย์อยากจะรบกวนให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างเจ้าค่ะได้คือการอธิษฐานเดี๋ยวโยมรอฟังผ่านทางรายการเลยนะเจ้าค่ะได้ใช่กับขอบคุณพระอาจารย์นะพระอาจารย์ลานเจ้าค่ะได้คือการอธิษฐานนี้ก็เป็นบุญที่ขออภัยคือเป็นประเภทเดียวกันกับเมื่อกี้เราทำบุญเนี่ยปรารถนาเรื่องของไปสวรรค์และไปนิพพานแต่เราทำตรงนี้เนี่ยมันยังไงก็เหมือนว่าเราจะไปนิพพานได้เลยตรงนั้นเหมือนกันนะเลยเหมือนกันว่าการอธิษฐานนี้เราก็ไม่อธิษฐานอะไรเราคิดว่าการกระทำของเรานั้นเป็นเครื่องตัดสินของเราว่าทำมากทำน้อยนั่นคือชะตาหรือว่ากำหนดชะตาชีวิตของเราว่าเราจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ดูที่ความเพียรของเรามันเลยโยมเลยการอธิษฐานเป็นประเภทเดียวกับเมื่อกี้เหมือนกันบุญเขาเรียกว่าประกอบด้วยอาสวะทำแล้วทำบุญแล้วอธิษฐานว่าเราไปสู่สวรรค์แล้วก็สุดท้ายไปสู่นิพพานแต่เรามันเลยเหมือนกันนั้นไม่อธิษฐานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะฉะนั้นการอธิษฐานก็เลยเหมือนกันไม่ค่อยอยากอธิษฐานอะไรทีนี้หลายคนก็มาคิดว่าอ้าวทำไมพุทธเจ้ายังอธิษฐานเลยอธิษฐาน100บาท100ถาดเลยนะเราก็มาคิดกันว่าพุทธเจ้าเนี่ยตอนสร้างบารมีเนี่ยก็มีอธิษฐานบารมีเหมือนกันเป็นบารมีข้อหนึ่งเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีข้ออธิษฐานฉะนั้นอธิษฐานตอนนั้นท่านปรารถนาอยู่การปรารถนาเมื่อการปรารถนาและสร้างบารมีสมบูรณ์แล้วการอธิษฐานท่านก็ไม่มีแล้วท่านต้องการเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วเมื่อตอนเป็นพุทธเจ้าเนี่ยทำไมท่านไม่อธิษฐานตั้งแต่วันบวชวันแรกที่ออกบวชแล้วอธิษฐานว่าให้พ้นทุกข์ท่านต้องไปทรมานพระวรกายท่านต้องไปเรียนอาลานบททุกกดาบทจนทรมานร่างกายแล้วเนี่ยจนถึงสุดท้ายเนี่ยมาเสวยพระกายาหารแล้วถึงอธิษฐานลอยถาดการอธิษฐานนั้นน่ะท่านจะอธิษฐานตอนที่ลอยถาดนั้นทำไมท่านยังมีอธิษฐานอยู่คำว่าอธิษฐานนั้นว่าเสี่ยงทายดูถึงแม้ว่าท่านไม่อธิษฐานท่านก็ต้องบรรลุวันนั้นวันเดียวกันแสดงว่าการบรรลุธรรมนั้นมีกำหนดการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะเสี่ยงทายว่าจะวันนี้พรุ่งนี้หรืออย่างไรนะท่านลองเสี่ยงทายดูโดยการลอยถาดนั่นเองฉะนั้นตรงนั้นน่ะท่านไม่ได้อธิษฐานอะไรที่เกี่ยวกับเป็นว่าเป็นเพราะแรงอธิษฐานทำให้ท่านบรรลุธรรมก็หาไม่ได้เพียงแต่ว่า
อาจมาที่ไม่อธิษฐานก็ดีอธิษฐานก็ดียังไงคืนนั้นน่ะท่านต้องบรรลุแน่นอนเพียงแต่เดี๋ยวอยากจะทราบว่า อินทรีย์บารมีที่ท่านอบรมนั้นแก่พอที่จะเสี่ยงทายบารมีเรียกคําว่าเสี่ยงทายดูดีกว่าจะคล้ายๆกับว่าจะเลยอธิษฐานไปหน่อยนึงเสี่ยงทายด้วยรอยถาดข้าวมัทธุปายาสถ้าการอธิษฐานของท่านทำให้สาเป็นสาเหตุของการบรรลุธรรมนะต้องอธิษฐานตั้งแต่วันแรกจะได้ไม่ต้องทรมานพระวรากายต้องไม่ต้องไปอะไรก็จบไปตั้งแต่วันแรกบวชออกมาแล้วก็ไปถึงแม่น้ำอโนมาก็ปรงพระเกศาก็อธิษฐานเลยจะได้จบเพราะการอธิษฐานทำให้ท่านบรรลุธรรมแต่ทีนี้อธิษฐานไม่ใช่ไปเป็นเหตุของการบรรลุธรรมเป็นการที่ว่าตอนที่ท่านสร้างบารมีเขาเรียกว่าตั้งเจตนาไว้ว่าเราต้องการอย่างเนี้ยต้องการเป็นพุทธเจ้าตามความบรรลุสัมโพธิอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่ก่อนจะตรัสรู้ใต้สีมหาโพธิ์นั้นท่านเสี่ยงทายถาดนั้นน่ะท่านเสี่ยงทายก็คล้ายๆกับว่าอธิษฐานเสี่ยงทายว่าอินทรีย์ก็อบรมมานานแล้วนะนี่จะ6ปีแล้วนะแล้วทุกอย่างดูเหมือนความพร้อมจะมีแล้วขณะที่ความพร้อมยังไม่มีน่ะท่านไม่เสี่ยงทายเลยท่านไม่อธิษฐานเลยเหมือนกับว่าผลไม้เนี่ยยังอ่อนอยู่เนี่ยจะไม่ยังไม่ปิดออกมาเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่สุกแน่นอนเพราะมันจะเน่าเลยแต่เมื่อผลไม้เนี่ยแก่ขึ้นมาแล้วรู้สึกจะห่ามแล้วนะรู้สึกจะเริ่มสุกแล้วนะขณะนั้นน่ะดูแล้วสติปัญญาบารมีจวนจะตัดสรู้อยู่แล้วลำมาล่อเหมือนกับว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้แน่นอนแต่ยังไงเอาลอยถาดดูก่อนนิดเดียวเองนั่นคือเรียกว่าเสียงทายก็ได้นะเสียงทายว่าวันไม่วันเนี้ยคืนเนี้ยเราจะต้องตัดสรู้ไหมน่าจะเป็นไปได้เพราะภายในมีความพร้อมมากมายแสดงว่าท่านอธิษฐานอะไรต้องดูภายในด้วยว่าความพร้อมตรงนั้นถึงแม้ว่าท่านไม่อธิษฐานเชื่อเหลือเกินว่าท่านต้องบรรลุเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่อธิษฐานแล้วบรรลุแล้วไม่อธิษฐานจะไม่บรรลุก็หาไม่ได้นะอยู่ที่ว่าการเสี่ยงทายบารมีว่าเหตุปัจจัยทุกอย่างมีความพร้อมแล้วก็ดูแล้วเหตุปัจจัยนั้นน่าจะเป็นไปได้ว่าวันสองวันนี้น่าจะต้องมีการบรรลุธรรมขึ้นมาก็เสียงทายดูก็ปรากฏว่าเป็นไปได้ก็เวลาทำก็ไม่ได้รอคำการบรรลุนั้นมาหาเองท่านก็ทำปฏิบัติธรรมเหมือนว่าไม่ได้อธิษฐานอะไรฉะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีมาครบแล้วทำไมท่านท่องไปทรมานพระวรกายอีกทำไมท่านลองผิดลองถูกอีกทำไมท่านไม่นั่งรอนอนรอให้บารมีเนี่ยมาบรรลุธรรมเองทำไมท่านต้องลงทุนอดอาหารทรมานพระวรกายท่านเหมือนกับว่าสร้างบารมีแล้วไม่ได้สนใจบารมีเหล่านั้นเลยมีก็มาไม่มีก็แล้วแต่รู้ว่ามีแน่แต่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่ได้รอเหมือนก็ทำไปเรื่อยทำโดยที่ไม่ต้องรอน่ะเหมือนว่าถ้าบารมีเนี่ยมาถึงวาระก็จะมาเองแต่ระหว่างนั้นเราก็จะไม่รอจะปฏิบัติลองผิดลองถูกไปอย่างนี้ท่านเหมือนว่าจะไม่สนเลยเรื่องบารมีที่สร้างมาท่านสนตรงที่ว่าความเพียรประจำวันที่ท่านลงความเพียรไปว่าจะบรรลุยังไงศึกษายังไงอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราสนใจแต่วันหนึ่งว่าเราจะทำกรรมฐานนี่ยังไงเราไม่สนใจว่าจะบรรลุวันไหนเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าทำอย่างนี้ต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องบรรลุธรรมแล้วก็ทำไปไม่สนใจว่าเรามีบุญมาหรือเปล่าชาติที่แล้วเราทำอะไรมาเรามีบุญกับเขาไหมไม่สนทั้งนั้นหรือบุญของเราไม่พอไหมเราจะต้องเพิ่มไหมไม่สนรู้ว่าการทำของเรานั้นเป็นเครื่องวัดว่าสักวันหนึ่งเราต้องพ้นทุกข์เรามั่นใจตรงนั้นก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำไปความรู้สึกเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าการที่เรามาอบรมมรรคเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีกำลังใจอยู่ภายในแล้วก็มั่นใจว่าปฏิปทาที่เราดำเนินเนี่ยดูทิศทางดูลู่ทางแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งเราพ้นทุกข์แน่พ้นทุกข์ตรงนั้นเนี่ยเราปุ้งหวังแล้วก็ไม่อยากจะรออะไรที่จะมาช่วยอะไรถ้ามีบารมีจริงก็จะมาช่วยถ้าไม่มีเราก็ขอใช้ลำแข้งของเราไปแล้วก็ฝากความอนาคตไปที่ลำแข้งของตัวเองเท่านั้นจะไม่ฝากความรู้สึกไว้อะไรฉะนั้นก็จะทำความเพียรไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มั่นใจฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีอธิษฐานจะอธิษฐานไม่อธิษฐานไม่ได้ใส่ใจใส่ใจว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยก้าวหน้าต่อ
การทำความเพียรแต่ละวันละวันว่าเราจะก้าวหน้าอย่างไรได้ผลมากที่สุดของวันหนึ่งเราพอใจแล้วอันนี้แหละเรียกว่าการทำปฏิปทาเนี่ยมันเหมือนก็ว่าเราเลยไปทุกอย่างนะแต่สมมติว่าวันใดวันหนึ่งเราทำแก่กล้าแล้วรู้สึกว่าเราจะบรรลุจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วแก่กล้าไปหมดเออลองอธิษฐานดูที่ก็ได้วันนั้นถึงไม่อธิษฐานก็บรรลุอยู่แล้วนะเหมือนมะม่วงที่ว่าหามแล้วเนี่ยยังไงเราปิดมาเนี่ยสุกแน่ไม่เน่าแหละไม่เน่าแน่นะแต่ถ้าเราไม่ยังไม่หามเนี่ยปิดออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน่ามันไม่สุกนะมันเน่าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ยังไม่แก่พอฉะนั้นการแก่งอมแก่ของอินทรีย์หรือการอบรมที่แก่ก็อะไรก็เป็นไปได้ถึงแม้เราไม่อธิษฐานก็บรรลุถึงแม้จะอธิษฐานก็บรรลุอยู่แล้วเพราะไม่ใช่แรงอธิษฐานแต่ว่าเกี่ยวกับว่าภายในเป็นเครื่องวัดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าการประพฤติมรรคหรืออบรมมรรคเนี่ยเราทำอย่างนี้เราจะเห็นว่าแยกแยะได้เลยว่าการทำสมาธินี่อย่างหนึ่งการอบรมมรรคนี่อย่างหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วคนจะไม่ค่อยรู้จักมรรคเพราะมรรคเนี่ยเข้าใจยากจริงๆมันเป็นการที่ว่าเราต้องทำจิตเนี่ยไปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เพื่อล้มอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จิตที่อยู่ที่ตื้นไม่ได้อยู่ในสมาธิลึกอะไรทำให้เราได้อบรมเนี่ยภาวะจิตปกติเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4ฉะนั้นมรรคจะไม่มีคำว่าสมาธินำหน้านะหรือถ้าใครมีสมาธิก็ต้องรอให้จิตถอยออกมาก่อนถึงจะดำเนินมรรคได้อันนี้แหละทาง2ทางก็คือคนที่มีสมาธิก็ออกมาก่อนไปทำหรือคนที่ไม่มีก็ทำไปเลยก็อันเดียวกันรายการของเราช่วงแรกของรายการก็หมดพอดีครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่วันอาสาฬหบูชาวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164บุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนปิดรับสมัครวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124แก่นแท้ของชีวิต
อยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124จะดีแค่ไหนหากเราทุกคนจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกิสนาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160 024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-007-340-4270 25-30 มิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสขารามเขตมรดานะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร024961160 024961164ที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่าน
สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากผ่านทาง SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะสาธุชนใดมีคำถามก็สอบถามมายังทางรายการเราได้นะเพราะว่าคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์ของหลายคนอันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องว่า โยมก็ถามได้นะถ้ามีคำถามนะระหว่างที่ยังไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมานะขาดมรรคไม่ได้แล้วมรรคเนี่ยเกิดสมัยพุทธเจ้าแล้วสมาธิเนี่ยพุทธเจ้ามีมานานแล้วนะแต่ไม่มีมรรคนะพุทธเจ้านี่มีสมาธินะมาทุกชาติแทบจะทุกชาติตอนสร้างบารมีก็มีตลอดตั้งแต่สุเมธดาบทนะท่านก็เหาะได้นะมีอภิญญามีสมาธิแล้วก็มาถึงชาติสุดท้ายตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็ทำสมาธิได้ตอนแรกนาขวัญหลังจากที่ท่านออกผนวดแล้วก็ทำสมาธิกับอาลารบททุกดาบทก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะอะไรเพราะขาดมรรคนะเราจะเห็นว่ามรรคกับสมาธินะคนละอย่างกันบางคนคิดว่าอันเดียวกันไม่ใช่นะไม่ใช่สมาธิของเรานั่นก็คือว่านิ่งอย่างเดียวนะนิ่งอย่างเดียวนิ่งก็ถือว่าก็สำเร็จประโยชน์แล้วว่าเนี่ยเราได้สมาธิแล้วแต่ว่าการนิ่งของเราเนี่ยกับการละกิเลสนั้นยังไม่ได้ละแล้วการนิ่งนั้นไม่ใช่เป็นการขัดเกลากิเลสนะเป็นเครื่องอยู่ให้มีความสุขเท่านั้นเองนะจิตจะสุขแต่ว่าการละกิเลสนั้นจะต้องอาศัยมรรคนะฉะนั้นมรรคจึงว่าเราจะต้องอบรมอีกทีหนึ่งสามมีสายเข้ามาเนาะเอาสายก่อนสวัสดีครับหลวงพ่อจากโยมสมยศเจริญพรใจโยมขอการนมัสการสองพระอาจารย์อย่างสูงครับคือจะขอคำถามจะถามคำถามเดียวครับว่ามรรคภายนอกมรรคภายในเนี่ยเป็นยังไงต่างกันอย่างไรเคยได้ยินได้ฟังจากพระเกจิอาจารย์แต่ทีนี้ว่าไม่รู้คือว่ายังไม่เข้าใจว่ามรรคภายนอกมรรคภายในแบบเป็นยังไงขอ คำถามเดียวครับขอกราบนมัสการอย่างสูงครับสาธุนะคือความจริงแล้วต้องถามอาจารย์ที่ท่านกล่าวท่านหมายความว่ามรรคข้างนอกนี่ยังไงมรรคภายในอย่างไรเพราะว่าคนที่แสดงธรรมเนี่ยท่านมีอะไรที่ท่านจะกล่าวอยู่แล้วแต่ว่าท่านกล่าวสั้นๆหรือว่าท่านกล่าวขึ้นมาลอยๆเนี่ยท่านจะต้องมีนัยยะที่ละเอียดกว่านั้นแต่เอาละไม่เป็นไรแต่ว่าท่านโยมไม่ได้ถามท่านโดยตรงเนาะว่าภายนอกของท่านหมายความว่าอย่างไรภายในว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าถามตมาก็ตมาก็ตอบแบบตมานะตอบเป็นตมาว่าจะตรงกันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นะเพราะว่าต่างคนต่างพูดคนละคนกันนะก็เลยว่านัยยะอาจจะต่างกันหรือว่าจะเหมือนกันก็ไม่แน่ใจฉะนั้นถ้าถามอย่างนี้เนี่ยเราก็คงถ้าถามตมาก็ตอบแบบนัยยะของตมานะว่ามรรคภายนอกเป็นยังไงมรรคภายในเป็นยังไง ก็คืออย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าทางเขาเรียกว่าบุญเนี่ยมีสองบุญบุญหนึ่งเขาเรียกว่าบุญภายนอกก็หมายถึงว่าบุญที่ประกอบด้วยอาสวะเช่นว่าเราทำบุญแล้วเกิดสวรรค์เกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็สามารถจะเข้าสู่นิพพานสมบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญภายนอกแล้วการดำเนินทางก็คือมรรคภายนอกมรรคภายนอกหมายความว่าไงความเห็นถูกนะความเห็นถูกของมรรคภายนอกเนี่ยก็คือว่าเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็สามารถว่าทำดีแล้วเราก็จะได้รับผลอันนั้นทำชั่วแล้วเราก็จะรับผลทำให้เชื่อในการว่าทำดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำชั่วนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วก็พยายามละเช่นว่าละความชั่วโดยที่ว่าสัมมาวาจา
ก็วาจาไม่ดีก็เปลี่ยนซะความเห็นที่แรกเนี่ยความเห็นว่านรกสวรรค์มีจริงชาตินี้มีจริงพิจารณามีจริงทำบุญมีทำบาปมีผลหมดเชื่ออย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งเขาเรียกว่าความเห็นชอบความเห็นแบบนี้นะชอบไม่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ไม่เกี่ยวกับอริยสัจสี่อย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคภายนอกแล้วก็ดำริออกจากกามก็คือว่าหมกบุ่นในสิ่งที่เป็นอกุศลเกินไปเขาเรียกว่าถ้าจะมีกามก็มีให้อยู่ในขอบเขตว่าศีล5ถ้าศีล8ก็คือไม่ควรจะมีอะไรทำนองนั้นอันนี้มรรคอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบให้อยู่ในสัมมาอาชีพสัมมาวาจาและการงานทุกอย่างความเพียรก็คือเพียรในลักษณะว่าขยันทำบุญสุนทานหรือว่าสร้างคุณงามความดีอยู่เลยอย่างนี้เป็นพื้นเพื่อปรารถนาที่เราจะไปเกิดสู่ทางที่ดีภพชาติที่ดีอันนี้เขาเรียกว่ามรรคภายนอกแต่สำหรับมรรคภายในเนี่ยทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวอันนั้นคือมรรคภายในก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะต้องมีอริยสัจ4เข้ามาเลยแล้วก็ปฏิบัติจนหลุดพ้นเป็นนิพพานเลยอันนั้นเขาเรียกว่ามรรคภายในอันนี้ขอตอบเพียงเท่านี้นะเพราะว่าตามในยะของตมาคือมรรคภายนอกคือปรารถนาสวรรค์นะถ้ามามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานไปทีหลังแต่พระมรรคภายในเนี่ยไปนิพพานอย่างเดียวนะก็คงตอบในยะของตมาอย่างนี้เนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่สายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมสังเวียนเจริญพรจ้าโยมโอ้กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกเจริญพรเจริญพรโยมอยากจะถามแต่หูโยมก็ไม่ค่อยดีนะเจ้าค่ะเพราะโยมเป็นคนป่วยอยู่อ้าวไม่เป็นไรอยากจะถามเรียนถามเจ้าค่ะว่าโยมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่6ขวบก็เห็นผลหลายๆอย่างเช่นเดียวกันกับคนอื่นแล้วยังไงแล้วยังไงโยมเสร็จแล้วจนปัจจุบันนี้นะโยมตัดโกรธไม่ได้คือรู้สึกอะค่ะยังมีความรู้สึกอยู่ในใจนะเจ้าค่ะคิดว่าถ้าโยมเกิดเสียชีวิตไปตอนนี้นะเจ้าค่ะโยมคงไม่หลุดพ้นหรอกเนาะจากข้อนี้นะเจ้าค่ะไม่ใช่นั้นจึงอยากปรึกษาว่าอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าโยมจะต้องเจริญสติให้มากกว่านี้เลยใช่ไหมคะคือโยมทำสมาธิธรรมดาโยมทำบุญธรรมดาปฏิบัติธรรมดามันไม่ได้มรรคไม่ใช่มรรคนะโยมโยมก็เป็นอย่างนี้แหละมันละกิเลสไม่ได้มันเป็นสมาธิธรรมดาโยมโยมยังขาดมรรคนะโยมยังไม่ได้อบรมมรรคเพราะฉะนั้นสมาธิของโยมที่ฝึกไปนะมันเป็นสมาธิยังไม่ใช่มรรคก็เหมือนสมาธิของพุทธเจ้าท่านมีตั้งแต่7ขวบแล้วก็มีแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่มรรคเนี่ยท่านละกิเลสไม่ได้ถ้ามรรคเนี่ยละได้โยมขาดมรรคโยมยังไม่ได้อบรมมรรคภาวนาของโยมยังไม่มีมรรคค่ะค่ะโยมก็ปฏิบัติแต่ทางสมาธิมาเท่าส่วนมากแต่จะเริ่มขึ้นวิปัสสนาบ้างคือโยมก็จะใช้กฎของไตรลักษณ์มาเจอค่ะมองเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเห็นข้างนอกเกินไปเราไม่เห็นในร่างเราเนี่ยตับไตเส้นพุงของเราไม่เห็นถ้าเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่มรรคมันลอยอยู่ยังไม่ลึกนะเห็นปลายเหตุแต่ไม่ใช่เห็นต้นเหตุนะโยมถึงละอะไรไม่ได้ไงถ้าโยมเห็นตัวเองนะเห็นตับไตเส้นพุงเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยจะมาว่าโยมละได้นะยังได้โยมยังไม่ลึกนะก็เรียกเห็นตื้นไปเห็นความไม่เที่ยงก็เห็นตื้นไปนะขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ขอขอบพระคุณจ้าสาธุนะก็เป็น เรื่องที่กำลังกล่าวพอดีว่าสมาธิใดที่เราทำแล้วเนี่ยขาดมรรคก็จะเป็นอย่างนี้สมาธินั้นแค่สงบเฉยความสงบนั้นก็คือความสงบแต่กิเลสมีเหมือนเดิมนะราคะโทสะโมหะมีเหมือนเดิมฉะนั้นเราอยากจะให้ราคะโทสะโมหะนี้หมดไปเนี่ยมีทางเดียวก็คืออบรมมรรคฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ขาดมรรคนี่เองอันนี้มรรคเนี่ยอบรมยังไงถ้าเกิดว่าสมาธิเราเข้าใจแล้วว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเนี่ยนิ่งลงไปก็คือสมาธิแล้วล่ะจิตก็รวมแล้วล่ะนั่นก็คือสมาธิอันนั้นเรารู้จักเนาะแต่ถ้ามรรคเนี่ยรู้จักยังไงมรรคก็คือว่าแบ่งความคิดของเราเป็นสองฝ่ายเลยคือเขาแบ่งคือให้เขาให้มีความเห็นถูกก่อนว่า ฝ่ายหนึ่งนี้จิตของเราเนี่ยไปข้างนอกก็ไปทางตาหูจมูกเนื้อกายใจที่ไปอยู่แล้วเป็นประจำวันถึงแม้เราจะทำสมาธิออกจากสมาธิก็ไปทางตาทางหูจมูกเนื้อกายใจก็ไปโลกอยู่ฉะนั้นภาวะใดที่เราเป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วนั่นถึงแม้เราจะทำสมาธิก็ยัง
ไปทางเส้นเก่าอยู่ทางเส้นนั้นน่ะเป็นมิจฉามรรคเขาเรียกว่าทางผิดอันนี้หมายถึงทางเส้นหนึ่งแล้วทางอีกเส้นหนึ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพราะทางเส้นนี้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างก็มีอยู่แล้วนะจิตเราไปทางตาทางหูนี่ไม่ต้องสร้างหรอกมันมีอยู่แล้วให้ปิดทางเส้นนี้ซะแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ทางเส้นใหม่ไปไหนอ่ะเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นตัวเองให้เอาจิตมาท่องเที่ยวตับไตเส้นพุงท่องเที่ยวอยู่ในอาการ32อันนี้ทางเส้นใหม่ทางเส้นนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมามรรคหรือมรรคที่ถูกต้องนะโยมขาดตรงนี้นะขอหยุดที่แค่นี้ก่อนเนาะมีสายเข้ามามีสายเข้าจากพิจิตรครับหลวงพ่อจากโยมมานิดเจริญพรจ้าโยมครับก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าใครทำใครได้แล้วว่าไงเอ่ยโยมฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวโยมญาติโยมตรวจในพุทธาตรวจน้ำไปให้ผู้ตายแต่ได้รักหรือเปล่าหมายความว่าอย่างไรนะหมายถึงว่าใครทำใครได้พระเจ้าท่านสอนว่าใครทำใครได้เนี่ยแค่ว่าพอคนที่ตายไปแล้วญาติตรวจน้ำไปให้จะได้รับหรือเปล่า คือมันมีบุญสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าใครไหนคนไหนทำเพื่อตัวเองทำของตัวเองคนนั้นก็ใครทำใครได้แต่บุญบางอย่างเนี่ยให้สามารถจะให้คนอื่นได้เฉพาะบางอย่างนะเช่นว่าการให้ทานอย่างเงี้ยการให้ทานเนี่ยหมายถึงว่าเอาของเนี่ยถวายทานแล้วก็อุทิศไปกับคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะที่รับได้ก็จะรับได้อยู่ในภาวะที่รับไม่ได้ก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าอยู่ในภาวะเนี้ยมันเกี่ยวกับว่าไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เพราะว่าบุญนี้ไม่สามารถจะถึงก็ไม่ใช่อยู่ในภาวะที่คนนั้นอาจจะไปเกิดแล้วอะไรพวกนองนั้นนะอันนี้เขาเรียกว่าให้ได้บุญทานเนี่ยอย่างเช่นว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าก็ให้ที่วัดเลี้ยงอาหารเลี้ยงถวายพัตตาหารแด่พระเจ้าแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ก็คือได้นะแต่ว่าบุญบางอย่างให้ใครไม่ได้ก็คือบุญศีลก็คือต้องตัวเองอันนี้ใครทำใครได้บุญภาวนาล่ะบุญภาวนาก็เหมือนกันใครทำใครได้ให้คนอื่นไม่ได้เหมือนกันแต่เราที่แผ่เมตตานั้นเขาเรียกว่าให้ลักษณะว่าเราไม่มีความโกรธแก่ใครเหมือนกับว่ากระแสเมตตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยนิดหน่อยนะให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าให้ไปเลยเนี่ยมันไม่ได้มันเหมือนไม่เหมือนทานฉะนั้นทานเนี่ยพอได้ศีลนี่ไม่ได้สมาธินี่ไม่ได้นะมันเป็นลักษณะที่บุญของใครก็คนนั้นทำคนนั้นก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะเช่นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ย อย่างเช่นว่าพระอรหันต์มีเยอะพุทธเจ้าด้วยฉะนั้นพระอรหันต์ดังนั้นน่ะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ก็ดีพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยมีมากมายเนี่ยท่านจะแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดพระอรหันต์แผ่เมตตาเนี่ยพระอรหันต์เป็นแสนเนี่ยเป็นล้านอย่างเงี้ยแผ่เมตตาเนี่ยนรกคงจะหมดเลยไม่มีคนตกนรกเลยที่ตกก็คงจะพ้นหมดเลยแต่นรกก็ยังมีอยู่นั่นเองแม้แต่พระโมคคัลลานะเนี่ยลงจากเขาคิจกูฏซึ่งเขาคิจกูฏเนี่ยเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าก็ยังเห็นเปรตลอยไปลอยมาโยมทำไมแล้วคนเหล่านั้นไม่พ้นพระกระแสเมตตาของพระอรหันต์ทั้งหลายทำไมช่วยคนเหล่านั้นหรือผีเปรตหรือว่าสัตว์นรกเหล่านั้นหรือก็คือได้ช่วยได้นิดหน่อยลักษณะเหมือนก็ว่าเป็นเหมือนกับลมพัดมาให้เย็นๆหน่อยอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างนั้นนะถ้าเราแผ่เมตตาลักษณะนั้นเหมือนกำลังร้อนๆอยู่เหมือนกับว่าเย็นหน่อยเหมือนกับอยู่ในที่มืดๆเหมือนฟ้าแลบมาหน่อยนั่นเองแค่นั้นเองแล้วก็คนนั้นก็รับทุกข์ต่อไปแค่นั้นแหละบุญของภาวนาจะเป็นลักษณะนั้นแต่ที่เราทำภาวนาที่แผ่เมตตาจุดประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อจะละความโกรธของเรานะไม่ให้พยาบาทเมตตาของเราจะกันพยาบาทหรือความโกรธของเราให้น้อยลงเท่านั้นเองกลายว่าทำไปกับเขาแต่เพื่อเรานั่นเองเพื่อเราละความโกรธได้เท่านั้นเองแต่ทานเนี่ยให้ได้โยมทานให้ได้นะนี่ต้องแยกก่อนว่าบุญอันไหนที่ให้ได้เราขอตอบแค่นี้เนาะครับดูครับก็โ
อย่างที่ว่าแล้วว่าคนเราที่ทำบุญสุนทานเนี่ยก็บางอย่างได้บางอย่างก็ไม่ได้นะแต่ว่าแท้ๆแน่ๆเราทำเองดีกว่านะเราทำเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปขอคนอื่นเนี่ยเขาให้ก็ดีเขาไม่ให้เราก็กลายเป็นว่าต้องง้อต้องงอนต้องอะไรนะตอนที่เราเป็นมนุษย์เราทำไว้ซะทำอะไรให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วเราตายไปเราไม่ต้องพึ่งบุญใครใครจะทำให้เราไม่ทำให้เราไม่สนละเราสร้างของเรามานะถือว่าบุญเหล่านั้นก็เป็นบุญที่เราสร้างด้วยลำแข้งของเรามาเราตายไปแล้วเราก็จะรับผลของบุญบุญระดับไหนล่ะก็แล้วแต่นะบุญเกี่ยวกับเรื่องว่าปาฏิหาริย์สวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะได้นะปรารถนาถึงนิพพานถ้านิพพานจริงๆแล้วก็จะได้อีกนะเพราะบุญเหล่านี้ก็เกื้อหนุนไปถึงมรรคผลนิพพานได้เราทำเจ้าจอนที่เรามีชีวิตเราไม่ต้องง้อใครเราไม่ต้องให้ใครมาเป็นภาระเราเราทำซะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทนะท่านบุญกุศลเหล่านี้เนี่ยชื่อว่าทำแล้วก็นำความสุขมาให้นะแล้วก็นำความพ้นทุกข์ในที่สุดก็ถือว่าเราควรจะอบรมให้มากทำให้มากนะก็มีสายเข้ามานะมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมใบบัวเจริญพรจ้าโยมนมัสการอาจารย์ทุกท่านเจริญพรท่านถามมีความเข้าใจว่ามรรคภายนอกกับมรรคภายในอะค่ะพระอาจารย์ถ้าจากการปฏิบัติของหนูถ้าหนูจะใช้ความเข้าใจของตัวเองตรงจุดนี้ค่ะไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างมรรคภายนอกเนี่ยคือการพิจารณากายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์จนเห็นอริยสัจสี่ส่วนมรรคภายในเนี่ยหมายความว่าการพิจารณาจิตจนเห็นเป็นไตรลักษณ์จนเห็นอริยสัจสี่เนี่ยค่ะอาจารย์อย่างคำของหลวงปู่ดุลที่ท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยอะค่ะหนูก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ก็โทรมากับเรียนพระอาจารย์ที่นี้ค่ะแล้วก็จะรอพระอาจารย์ที่แม่ค่ะอาจารย์ด้วยค่ะค่ะพร้อมค่ะนะคือการเห็นกายกับเห็นจิตเนี่ยเป็นมรรคภายในหมดเลยโยมไม่ใช่ภายนอกนะมรรคภายนอกก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีศีล5มีศีล8มีศีลอะไรตามนั้นอันนั้นมรรคภายนอกโยมเขาเรียกว่ามรรคที่ประกอบด้วยอาสวะเขาเรียกว่าสาสวะมรรคอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าประกอบด้วยไม่มีอาสวะเขาเรียกอนาสวะอันนี้ถ้าโยมกล่าวถึง2ข้อนี้นะเห็นอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นภายในหมดแล้วเห็นจิตเป็นกายอันนี้จัดว่าเป็นภายในหมดเลยไม่ใช่ภายนอกมันอยู่ที่อาตมาถึงได้บอกว่าอยู่ที่ว่าใครแสดงธรรมแล้วก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาเราถามองค์นั้นถามคนนั้นว่าท่านกล่าวถึงมรรคนอกก็มีมรรคไหนก็มีท่านหมายความว่าอย่างไรฉะนั้นแต่ละองค์ก็จะแนกอาจจะต่างกันก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทีนี้ถามอาตมาไงในยะของอาตมาจะกล่าวอย่างนี้แต่ในยะของอาจารย์องค์อื่นจะกล่าวยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโยมไม่ได้ถามองค์ที่ท่านกล่าวเนาะมาถามเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านหมายของความหมายของท่านนะขอบเขตข้อแค่ไหนแต่ถ้าถามอาตมาถึงได้บอกว่าถ้าอาตมาในความหมายของอาตมาคืออย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยว่าอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะให้ความเห็นอย่างไรเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าความเห็นอาตมาจะเป็นลักษณะนี้นะก็ลองถามหลายองค์ก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าต่างคนต่างเข้าใจนะเพราะเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเรียกว่าการแสดงธรรมแต่ละคนการเข้าใจก็ต่างกันไปนะก็มีคำถามที่ไม่มีนะไม่มีครับ ตอนนี้ก็ว่างอยู่นะโยมนะมีอะไรก็ถามได้นะระหว่างที่ยังไม่ถามนี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจนะว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าถามช่วงนี้อะไรเนี่ยถามไม่ได้เลยก็จะเว้นช่วงให้เป็นระยะเพื่อให้รายการเราเป็นไปได้เนาะก็คงจะพูดธรรมะเกี่ยวกับที่ค้างไว้เมื่อกี้ว่าการอบรมมรรคเนี่ยอบรมอย่างไรเนาะก็ขอให้รายละเอียดต่อไปว่าการอบรมมรรคเนี่ยจะต่างกับการทำสมาธิหนาต่างกันมากตรงที่ว่าสมาธินี่นั่งแล้วก็ให้จิตนิ่งห้ามคิดอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดจิตไม่รวมนะอันนั้นคือสมาธิแต่มรรคเนี่ยต้องคิดเพราะมรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งแต่เขาห้ามปรุงแต่งคนอื่นมันก็เลยต่างตรงนี้ห้ามนิ่งแต่ให้ปรุงแต่งถ
่านจัดมรรคเป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่เป็นธรรมปรุงแต่งที่ประเสริฐนะที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าเราไม่เห็นธรรมปรุงแต่งอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8นะแต่ว่าเอิญมีสายเข้ามาเอาสายก่อนเนาะสายเข้าจากอยุธยาครับหลวงพ่อจากโยมรุ่งโรจน์เจริญพรจ้าโยมครับนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2ท่านครับผมเจริญพรเจริญพรครับครับพระอาจารย์คือความเห็นของผมนะครับมรรคภายนอกกับมรรคภายในนะคือว่าเราต้องเห็นมรรคภายในก่อนอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อเห็นมรรคภายในแล้วคงได้แล้วเราคนเรามันต้องลืมตามันต้องประกอบธุรกิจการงานต่างๆเพื่อปรุงข้างในได้แล้วปรุงอสุภะได้แล้วมาภายนอกมันก็เหมือนกันมันก็มีรูปร่างอสุภะการกินการนอนการสนทนาหรือการอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับคือก็ผู้เองว่าสรุปแล้วว่าเขาจะให้ปล่อยวางทั้งภายนอกภายในที่เราตาหูหมายถึงว่าอินทรีย์ทั้ง6ประตูเข้าของกิเลสทั้ง6นั้นเขาให้รู้เท่าทันเท่านั้นเองคือมรรคภายนอกเออจะเห็นมรรคภายนอกก่อนมันต้องอบรมข้างในก่อนครับอันนี้เดี๋ยวผมขอถามพระอาจารย์ว่ามีคนเขาพูดว่าถ้ามีศัตรูเป็นนักศาสตร์ดีกว่ามีมิตรเป็นคนโง่เนี่ยผมก็รู้ได้นิดหน่อยแต่ยังไม่แน่ครับขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้พระอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะครับนะครับพระศาสดาขอบคุณมากครับผมนะก็ความหมายของโยมที่บอกว่ามรรคที่ภายนอกภายในเนี่ยคือภายในนั้นแน่นอนอยู่แล้วมันครอบคลุมหมดเลยทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยเนี่ยถ้ามีภายในนี่มันครอบคลุมหมดเลยได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้ามีภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ครอบคลุมถึงภายในได้แต่ภายนอกฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าได้ภายในเนี่ยก็พูดถึงว่าครอบคลุมหมดเลยอันนั้นมันเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ถูกอยู่นะเพราะว่าตรงภายในเนี่ยมันจะเป็นการแจ้งโลกไปเลยแจ้งไปหมดเลยว่าทุกอย่างเข้าใจไปหมดเลยเพราะภายในมันครอบคลุมหมดเลยนะอันนี้ขอตอบว่าก็ถ้ามองในยะนี้ก็ถูกต้องนะว่าภายในเนี่ยมันครอบคลุมทั้งภายนอกแต่ถ้าภายนอกอย่างเดียวไม่มีภายในก็ผิวเผินนะผิวเผินก็ยังไม่ครอบคลุมอะไรนะแล้วก็ปัญหาที่สองที่ถามว่า มีศัตรูที่เป็นนักปราชญ์ยังดีกว่ามีมิตรที่เป็นคนโง่หรือว่าไม่ใช่นักปราชญ์นะท่านจะกล่าวถึงว่าความเป็นคนที่มีค่าก็คือนักปราชญ์เหมือนกับว่าเรายกย่องให้ว่านักปราชญ์เนี่ยถึงจะเป็นศัตรูแต่ก็ยังให้ความดีว่านักปราชญ์เนี่ยก็คงจะพาไปทางที่ถูกนะเขาเรียกว่าคบบัณฑิตนั่นเองนักปราชญ์ก็คือบัณฑิตก็พาไปหาผลนะส่วนคนโง่เป็นเพื่อนเนี่ยก็แค่เพื่อนนะแต่ว่าการที่จะมีอะไรมากกว่านั้นก็ยังไม่มีท่านดึงกล่าวว่าถึงแม้จะเป็นศัตรูก็ยังให้ประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อนที่ยังไม่ใช่นักปราชญ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแค่เพื่อนก็ไม่ได้มากกว่านั้นนะอันนี้ก็คงจะเปรียบเทียบยกความเป็นนักบัณฑิตหรือเป็นนักปราชญ์ว่าเป็นของที่ประเสริฐนะเลิศนะอันนี้ก็คือถ้าเราจะพูดถึงว่านักปราชญ์เนี่ยก็ยกย่องให้เป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะนักปราชญ์ที่สูงสุดก็คือมีพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็อรหันต์ทั้งหลายก็คือว่าจัดเป็นประเภทนักปราชญ์นะบัณฑิตนั่นเองนะก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็ถือว่า เราก็ให้ความเห็นกันในรายการว่าคำถามคำตอบก็จนมากแล้วก็เราก็มาคุยกันในรายการนี้ก็มีคำถามที่ส่งมาเข้ามาจากทางบ้านครับจากโยมจักริดครับหลวงพ่อจากกรุงเทพถามว่าที่เขาฝึกสมาธิยุบหนอพองหนอจนได้ฌาน16ได้ญาณ16นั้นเขาได้จริงหรือเปล่าครับต้องถามที่คนเราตอบแทนมายากนะเราตอบแทนยากเพราะว่าการสอนในสำนักไหนเราต้องถามสำนักนั้นหมายความว่าอย่างไรถ้าเราถามไปนั่นจะเช่นว่ามาถามในรายการนี้เนี่ยเราพูดไปอาจจะเป็นลักษณะที่กระทบหรือว่าการที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์อาจจะผิดพลาดได้นะเพราะว่าเราไม่ได้สอนแนวนั้นอย่างนั้นหมายถึงว่าเรามาตอบเนี่ยอาจจะไม่ถูกตรงเป้าหมายที่ท่านกล่าว
เราก็เลยไม่กล้าตอบฉะนั้นคำถามนี้เนี่ยควรจะถามตรงที่ท่านสอนว่าท่านสอนนั้นหมายความว่าอย่างไรได้จริงไหมหรือได้แล้วเป็นยังไงก็คงจะให้คำตอบตรงนั้นแต่ว่าอาตมาจะไม่ขอตอบแทนเนาะเพราะว่าตอบแล้วเราอาจจะไม่ตรงเป้าหมายที่ท่านเอ่ยถึงก็ได้เนี่ยก็ความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลหรือความเห็นของการสอนของแนวนี้อย่างเงี้ย อันนี้เรายังไม่ขอตอบเนาะว่าได้หรือยังไงแต่จะกล่าวถึงว่าหลักของกลางๆที่เราจะมากล่าวในรายการนี้ก็คือในพระสูตรมากกว่าในพระไตรปิฎกนะในพระไตรปิฎกเนี่ยว่ากล่าวในละหมวดละหมวดเนี่ยก็คือเราจะมานำมากล่าวได้อันนี้ตอบได้ถ้าถามเรื่องพระสูตรเนี่ยเราจะตอบได้เพราะว่ามันเป็นกลางนะแต่ว่าความเห็นอย่างอื่นการแนวทางปฏิบัติอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะเราต้องไปถามสำนักนั้นๆเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตอบแทนกันไม่ได้นะแต่นี้ว่าเรื่องของในพระสูตรนี้ก็ผลิตถึงว่าพุทธเจ้ากล่าวแต่ละสถานที่นั้นท่านกล่าวถึงเรื่องการพ้นทุกข์นั่นก็คือมรรคนะมรรคในที่นี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าเป็นการอบรมตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งการที่เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเนี่ยจุดประสงค์ของการเที่ยวหรือท่องเที่ยวหรือปรุงแต่งในตัวเราเนี่ยให้เราเห็นตัวเองชัดถามว่าคนเราทุกคนน่ะไม่เคยเห็นตัวเองเลยใครจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรน่ะเราก็รู้หรือแล้วมันไม่เที่ยงไม่ได้คำพูดนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันปกปิดเราก็จะไม่เห็นความจริงแล้วเราละกิเลสไม่ได้ถ้าเราเห็นเราจะละกิเลสได้ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยละกิเลสอย่างไรเราเห็นตัวเองเราจะเบื่อหน่ายตัวเองเมื่อเบื่อหน่ายแล้วจะได้อะไรเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็จะขายความยินดีในตัวเองได้ขายความยินดีโดยเองได้เนี่ยก็ได้อะไรล่ะได้การละกิเลสนั่นเองเมื่อกิเลสมาจากความยินดีเมื่อขายความยินดีกิเลสก็ละด้วยแสดงว่ากิเลสเกิดจากฉันทราคะคือความนั้นเราต้องเห็นขึ้นมาแล้วความยินดีนั้นจะถูกทำลายด้วยความไม่ยินดีเขาเรียกว่าทำลายด้วยความวิราคะความไม่ยินดีนะแล้วก็เมื่อทำลายด้วยความไม่ยินดีว่าเรายังไม่ยินดีในตนเลยเราจะยินดีคนอื่นได้อย่างไรกิเลสทั้งหมดก็จะดับแสดงว่าถ้าเรายินดีเราอยู่ยินดีเขาก็ตามมาคนอื่นก็ตามมายินดีลูกหลานบ้านช่องดุลดีสามีภรรยายินดีทุกอย่างทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเบื่อเราก็เบื่อทุกอย่างเหมือนกันแล้วการละกิเลสก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นการเห็นแจ้งตัวเองมุ่งหวังตรงที่ว่าเราจะได้ละกิเลสได้จุดหมายของการเห็นแจ้งคือละกิเลสไม่ใช่หรือที่เราทำกันทั้งหมดก็คือละกิเลสฉะนั้นกิเลสเกิดจากการยินดียินดีเกิดจากการที่เราไม่เห็นตัวเองแล้วยินดีแต่ถ้าเราเห็นแล้วไม่น่ายินดีเลยตัวเราไม่มีอะไรน่ายินดีเลยมีแต่สิ่งสกปรกเราจะเข้าใจเองว่าไม่ต้องเห็นหรอกยังไงก็สกปรกทุกคนแหละการไม่เห็นนั้นก็สำเร็จประโยชน์แล้วถ้าพูดอย่างนี้เท่ากับมีความหมายเท่าเดียวกับคนที่ไม่ปฏิบัติเลยปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วเราเองปฏิบัติก็ไม่เห็นอยู่แล้วมันก็เท่าเทียมกันแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคนไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เห็นตัวเองแต่เขาก็รู้ตัวเองว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเราปฏิบัติแล้วเราก็ไม่เห็นตัวเองอยู่ดีรู้ว่าเราเห็นนี่มันจะต้องทำให้จิตของเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสมยศเจริญพรจ้าโยมก่อนรับการอาจารย์ทั้งสองครับขอถามคำถามสักคำถามเดียวครับตอนสมัยเคยบวชพระตอนเรียนนักธรรมโทจำได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดพูดกับพระโมคคัลลานะว่าเธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิเสียมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นอันนี้ในยะคือความหมายของพระพุทธเจ้าคุณพระโมคคัลลานะคือความหมายถึงอย่างไรทำอย่างไรครับแค่นี้ครับคำถามเดียวครับขอกล่าวมรรคการด้วยเคารพด้วยความอย่างสูงครับได้สมัยนั้นพระโมคคัลลานะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในมนุษย์16คนนะโมคคลานะแล้วก็เป็นมนุษย์เกือบจะคนสุดท้ายที่ถามว่าผ
พระองค์รู้อย่างไรเห็นอย่างไรพญามัจจุราชจึงมองไม่เห็นนะคำถามที่โมคคราชถามพระเจ้าก็คือว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรพญามัจจุราชจึงมองไม่เห็นคำถามนี้จะเป็นคำถามพระโมคคราชถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนโมคคราชเธอจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าและจงถอนอัตตานุทิฏฐิว่าเป็นเราเสียรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แหละพญามัจจุราชจึงมองไม่เห็นเขาเรียกว่า มองโลกเป็นของว่างเปล่าว่าถ้าในยะของการอบรมมรรคก็หมายถึงว่าทุกอย่างอย่าไปต้องคิดไม่ต้องคิดว่าเรื่องอะไรให้มองโลกเนี่ยเป็นของว่างหมดไม่ต้องส่งใจไปไหนการไม่ส่งใจไปไหนนั่นเหมือนกับว่าตีความหมายว่าโลกว่างแล้วจงถอนอัตตานุทิฏฐิว่าเป็นเราเสียหมายถึงว่าให้จิตมาน้อมเราดูเราแล้วก็ให้เห็นแจ้งในตัวเราว่าอัตตานุทิฏฐิจงถอนอัตตานุทิฏฐิคืออัตตาคือตัวตนนุทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าตนหรือตัวตนเราเนี่ยไม่มีในที่นี้เมื่อพระโมคคราชเนี่ยวางจิตว่าไม่ต้องคิดอะไรให้โลกเป็นของว่างไปแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเราแล้วก็ให้เห็นว่าอัตตานุทิฏฐิว่าเราเนี่ยมีอะไรถอนอัตตานุทิฏฐินั้นออกมาว่าเราไม่มีอะไรเลยขณะนั้นจิตของท่านก็เห็นแจ้งในร่างกายเห็นแจ้งในรูปนี้ทำให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แจ้งไปด้วยก็ดับแล้วท่านก็บรรลุธรรมในที่นั้นเขาเรียกว่าจึงเป็นที่มาของว่าจงมองโลกจงมองโลกเป็นของว่างเปล่าและจงถอนอัตตานุทิว่าเป็นเราเสียว่าเราไม่มีในที่นี้ถ้าเราไม่มีของเราจะมีได้อย่างไรเมื่อไม่มีของเรามานานุสัยที่จิตที่สร้างไปก็ระงับลงถ้าอย่างนี้พระโมคคราชเนี่ยท่านสร้างบารมีมาเยอะท่านฝังย่อๆแค่นี้ท่านบรรลุแต่เราเนี่ยมันต้องทำขึ้นมาเป็นมรรคของท่านในแป๊บเดียวเองตัดจิตทั้งหมดไม่คิดถึงใครแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาก็ถอนอัตตานุทิฏฐิเลยขณะนั้นเฉียบพันก็บรรลุธรรมได้แต่เราไม่เฉียบพันน่ะเรามีบารมีน้อยโยมต้องอบรมไปเนาะท่านถือว่าท่านสร้างแล้วเราไม่ค่อยได้สร้างเราต้องจะอาศัยลำแข้งของเราเราขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับมีสายเข้าจากชลบุรีจากโยมสุพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลครับเจริญพรเจริญพรฮัลโหลครับผมขอฝากเป็นศิษย์พระอาจารย์จรัญด้วยคนนะครับได้ครับครับเพราะผมเป็นผู้ใหม่นะครับเป็นผู้ใหม่ครับมีอะไรถามผมจะกลับมาเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือผมก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องผมขนเล็บฟันหนังนะฮะครับแล้วผมก็โน้มจิตเข้ามาดูนะฮะผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ภายนอกภายในตัวของผมเองนะฮะเมื่อผมพิจารณาดูภายนอกภายในตัวของผมก็ดูโครงกระดูกนะฮะแล้วก็ดูอวัยวะภายในแล้วก็ดูลำไส้ภายในให้เป็นว่าปฏิกูลมีของขับถ่ายอยู่ตลอดแล้วเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่ก็โน้มอุบายเป็นคนเราเนี่ยเหมือนคนแก่คนไข้ที่นอนติดเตียงเมื่อโน้มดูอาการของเราอยู่ตลอดก็เหมือนกับว่าเกิดอาการเหมือนกับว่ามันเกิดอาการบอกว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินก็เกิดขึ้นทางจิตขณะที่เกิดว่าทุกข์เหลือเกินนั้นจิตมันก็บอกว่าเหมือนว่ามันบอกว่ามันไม่อยากได้ร่างนี้แล้วแล้วก็พูดสำทับว่ามันไม่อยากเกิดอีกเมื่อผมพิจารณาอยู่อย่างนี้ที่ตัวของเราก็เกิดปิติเกิดความสุขหลังจากนั้นแล้วเมื่อหลังจากนั้นพอวันรุ่งขึ้นมาผมก็ไปที่โรงพยาบาลผมก็อุทิศร่างผมให้โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าอุทิศร่างอย่างเดียวใช่ไหมผมก็ตอบว่า
ผมให้หมดทั้งตัวเลยผมไม่อยากได้อะไรแล้วผมก็บอกว่าดวงตาผมก็ให้อวัยวะน้อยใหญ่ที่ใช้ได้ผมก็ให้ให้หมดเลยแม้แต่ตัวผมเองเห็นเนี่ยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าจิตของผมมั่นคงมีปิติมีความสุขไม่ได้อ่อนแออะไรเลยก็ผมก็เลยโทรมากราบเรียนท่านอาจารย์นะฮะว่าการพิจารณาแล้วเป็นเช่นนี้มันถูกผิดอย่างไรควรหรือไม่ควรอย่างไรขอให้อาจารย์ช่วยโปรดแนะนำให้ด้วยแล้วผมก็จะขอดูทางทีวีกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับสวัสดีครับ คือโยมทำถูกต้องเลยนะถูกต้องเลยไม่มีผิดพลาดอะไรเลยโยมทำอย่างนั้นและถูกต้องแต่ก็มีข้อเสริมอยู่ว่า เราต้องเห็นตัวเองนะตลอด24ชั่วโมงถ้าหายมันลืมจิตมันจะกลับกอกทันทีเลยฉะนั้นงานของการอบรมมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาเขาเรียกเป็นสัมมประธาน4นะเป็นสัมมประธาน4หมายถึงว่าเราสร้างความเห็นขึ้นตัวเองด้วยอุบายอย่างที่โยมสร้างนะยังความสลดสังเวชให้เราในเบื่อหน่ายร่างกายได้โยมสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยโยมต้องรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อยู่ตลอดเวลาแต่ตอนเนี้ยมันทำใหม่เดี๋ยวก็หลุดแล้วก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่ส่วนคนที่เป็นโสดาบันขึ้นไปแล้วไม่มีหลุดเลยแล้วก็ไม่มีหายเลยวันหนึ่งเห็นตัวเอง24ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยคลองตลอดเวลาแล้วก็เผลอก็ไม่มีเป็นอัตโนมัติอันนั้นหมายถึงคนบรรลุธรรมแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเราเนี่ยกำลังเริ่มต้นแต่เราก็เห็นแนวทางว่าเป็นไปได้นะถ้าเราทำไปมากๆๆแล้วให้รักษาทำไมเราต้องรักษาภาพนั้นถ้าจิตเราไม่มีภาพเรามันจะกลับเป็นโรคทันทีเลยมันจะกลับกรอกนะเราจะไม่ให้เขากลับกรอกได้ก็คือรักษาความเห็นไว้บางคนอาจจะเข้าใจว่ารักษานั้นจะเป็นอุปทานไหมเป็นยึดมั่นไหมเมื่อเราเห็นอย่างนั้นต่อไปเราก็ได้ร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกหรอกไม่เป็นเพราะเราเบื่อหน่ายอยู่แล้วแต่เราจำเป็นต้องอาศัยเขาเรียกว่าเกาะซากศพลอยน้ำแต่เราไม่ได้ยินดีในซากศพเลยแต่ถ้าเราไม่เกาะเราก็จะจมเราจำเป็นต้องเกาะถ้าไม่เกาะเราก็จะจมเหมือนกับเราอยู่ล่างเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นรักษาความเห็นเราก็จะจมในอารมณ์ภายนอกฉะนั้นเราไม่อยากไปภายนอกทุกข์เหลือเกินนะเราอยู่ข้างในเราต้องมีเครื่องอยู่ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นตัวเองตลอด24ชั่วโมงไม่มีช่องว่างแม้แต่วินาทีเดียวตลอดเวลานั่นคือความไม่พังเผลอเลยจิตของท่านจะไม่อยู่ในโลกเลยทั้งในตัวของท่านอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็จริงแต่จิตของท่านไม่อยู่โลกใบนี้เลยตายแล้วท่านจะมาโลกนี้ได้อย่างไรท่านไม่มาหรอกท่านเบื่ออยู่แล้วแต่คนไหนที่จิตออกนอกมาแน่อันนี้คือมรรคนะมรรคที่จะมากำลังสอนว่ามรรคเนี่ยมีอนุภาพขนาดนั้นฉะนั้นกับเวลาเราทำมรรคเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเราก็เห็นในลักษณะว่าความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในเบญจขันธ์แล้วก็จิตเราจะไม่ออกไปข้างนอกอีกตราบใดจิตเรายังออกอยู่นั่นคือภารกิจของเรายังต้องทำอยู่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราทำใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นอะไรก็แล้วแต่จิตเราก็ต้องมีรั่วไหลอยู่เลยนั่นกำลังใหม่นะสำหรับคนยังใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ความรั่วเราจะน้อยลงต่อไปเราจะไม่มีรั่วเลยไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รั่วตลอดชีวิตเพราะสมาธินี้ไม่เสื่อมเลยทำไมไม่เสื่อมเพราะเรารักษาเป็นเครื่องอยู่ถ้าเราไม่รักษาก็เสื่อมถ้าไม่รักษานะเสื่อมแน่ถ้าเรารักษาก็เสื่อมไม่ได้ฉะนั้นเขาไม่ยอมให้เสื่อมหรอกได้สมาธิเนี่ยเน้นอริยมรรคเนี่ยจะเป็นธรรมที่โลกุตระที่เป็นธรรมที่ไม่เสื่อมฉะนั้นถึงว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยเราจะมีสมาธิตลอด24ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องนั่งหรือไม่นั่งไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นคือเดินอยู่จิตแล้วก็เห็นตัวนั่งอยู่ก็เห็นตัวแล้วก็เบื่อหน่ายไปตัวไปด้วยจะเป็นจะอยู่ไม่ได้กลัวเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่กลัวจะอยู่จะเป็นไม่ได้กลัวเพราะว่าเราเบื่อหน่ายแล้วแต่ไม่เพียงแต่เขายังไม่ตายก็อยู่กันไปเกาะกันไปแต่เราจะไม่อยู่นอกแน่นอนฉะนั้นเมื่อจิตเราไม่อยู่นอกตาหูก็ระงับหมดเลย
ฉะนั้นจะไม่มีจิตรั่วทางตาทางหูเลยนี่คืออนุภาพของมรรคนะฉะนั้นมรรคเนี่ยโยมทำตรงนี้นะเป็นมรรคแล้วแล้วโยมทำถูกต้องนะทำอย่างนี้ต่อไปแล้วเราจะมีดีมากขึ้นไปเรื่อยเราเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยแล้วเรารักษาความเพียรนั้นไว้เราจะหนีออกจากโลกหนีออกจากโลกหมายถึงว่าหนีออกจากอารมณ์ภายนอกนะเราจะไม่อยู่อารมณ์ภายนอกเราจะมีตัวเราคนเดียวในโลกภาพเราคนเดียวแล้วเราจะแจ้งตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันตัวเราจะสว่างสวัยไปหมดนะขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับหลวงพ่อจากโยมติ๋มเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรขอถามสัก2ข้อเจ้าค่ะได้นั่งสมาธิมาก็นานมากเลยค่ะแต่ไม่พ้นเวทนาสักครั้งนึงก็เลยเอาของพระอาจารย์มาใช้อ่ะค่ะโดยการดูกายอ่ะเจ้าค่ะดูกายโดยการที่ว่าเข้าไปดูทางเข้าไปทางศีรษะเนี่ยค่ะดึงผมออกแล้วหาทางเข้าไปข้างในไม่ได้ก็เข้าไปทางตาฟักลูกตาตัวเองออกแล้วเข้าทางนั้นเจ้าค่ะได้เข้าไปแล้วก็ไปเจอมันสมองแล้วมันปวดศีรษะมากอ่ะโยมก็เลยดึงมันสมองมันออกมากองไว้ข้างนอกเจ้าค่ะแล้วก็เอาล้างเพราะปวดศีรษะมากเจ้าค่ะแล้วพอนั่งไปนานได้นั่งได้นานเจ้าค่ะก็สำรวจไปข้างในก็มีหนอนชัยลูกตาแล้วมันติดอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะติดแล้วมันไม่ไปไหนเลยเจ้าค่ะแล้วก็พอออกจากตรงนี้แล้วอ่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนไอ้หัวสมองข้างในมันไม่มีเจ้าค่ะมันโบ๋ไปเลยเจ้าค่ะมันดำอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำในการทำนี้ถูกไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะน่าได้คือถูกแต่ก็ไม่ได้ว่าถูกที่สุดนะถูกแต่ว่ายังไม่ถึงกับผิดนะแต่ก็ไม่ถึงกับถูกที่สุดนะก็ยังมีอะไรที่ต้องแก้อยู่หน่อยนะว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยคือไม่อยากให้กองนะไม่อยากให้กองข้างนอกให้เห็นร่างเราเนี่ยจริงๆเลยนะไม่อยากให้กองแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเราพิจารณาทางศีรษะเนี่ยพิจารณาศีรษะเนี่ยถ้ามันปวดหัวมากเนี่ยเราต้องย้ายแล้วล่ะเพราะว่าศีรษะของเรานี่มันศูนย์รวมของประสาทแต่ถ้าความปวดหัวปวดตรงนั้นมากเนี่ยมันมากแป๊บเดียวหรือว่ามันมากชั่วขณะหนึ่งแล้วต่อไปก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรหรือว่าจิตเรามันมีพลังเราไปมองอะไรมันควรจะปวดนะถ้าโยมทำแล้วมันหายปวดทีหลังก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อได้แต่เวลาเราเห็นตัวเองตาโบก็ดีหัวสมองว่างๆก็ดีมันเป็นนิมิตโยมมันเป็นนิมิตนะมันเป็นนิมิตเป็นนิมิตสลับกันกับการเห็น อะไรที่มันต่างจากร่างกายของเราก็เรียกว่านิมิตนะเช่นว่าหัวโบบ้างตัวหายบ้างหรือตัวนี่กวงๆบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างๆบ้างเห็นเหมือนกับว่าเรามีหนังหุ้มอยู่แต่ข้างในหนังน่ะกวงอย่างเดียวมีเหมือนกับว่าเป็นเหมือนลูกโป่งอย่างนั้นอย่างนั้นเขาเรียกนิมิตนะนิมิตแต่ทีนี้เราอยากจะแปลงนิมิตให้เป็นร่างแท้ๆของเราเนี่ยคือมีครบทุกอย่างเราจะต้องทำให้ว่าครบหัวสมองเราต้องมีสมองด้วยโยมสร้างสมองขึ้นมาสร้างให้มันไม่ให้กวงอะแต่ต้องถอยจิตนิดหนึ่งนะถ้าไม่ถอยนะเราถอยสมาธินิดแล้วก็ให้ร่างกายของเราครบอาการ32ให้มีทุกอย่างไม่ให้มันหายไปไหนนะให้มันมีครบนะทำอย่างนี้เนี่ยแต่ความจริงแล้วโยมก็ถูกระดับหนึ่งนะแต่ว่านิดหน่อยที่ยังว่าจะแก้ไขก็คือว่าให้ลดสมาธินิดหนึ่งแล้วก็ให้เห็นตามจริงตามจริงหมายถึงว่าต้องมีมันสมองด้วยน่ากลัวอย่างนี้ไม่ใช่แสดงว่ามันเป็นภาพเป็นนิมิตไปนะให้มันมีครบหน่อยโยมสร้างมันเดี๋ยวก็มันก็มีขึ้นมาแต่โยมต้องลดสมาธินิดหนึ่งนะถ้าไม่ลดมันก็จะไม่เป็นเพราะสมาธิมันมากเนี่ยมันก็จะโบมันจะว่างๆมันจะเป็นได้ฉะนั้นสมาธิเนี่ยมากเนี่ยทำให้เราร่างกายมันค่อยจะหายนะถ้ามากกว่านั้นหายไปเลยนะเหมือนกับว่าโบ๋นะแต่ถ้าเราลดลงแล้วมันจะครบเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นในภาวะสตินะสตินะแต่ถ้ามีสมาธิเข้ามาไหลแล้วตัวเราจะโบ๋ทันทีนะส่วนที่บอกว่านั่งที่แรกได้บอกว่าข้ามเวทนาไม่ได้นะโยมเวทนามันไม่หายหรอกโยมนะถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิข้ามได้แล้วนั่งวันหลังก็มีเหมือนเดิมนั่งทุกทีมีทุกทีข้ามทุกที
อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิโยมยังไงความเจ็บปวดถ้ามีร่างกายอยู่เนี่ยมันก็เจ็บปวดธรรมดาฉะนั้นเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยมันจะเป็นทางอีกทางหนึ่งอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราเห็นตัวเองให้มากแล้วก็อย่างที่คำถามที่ตอบค้างไว้เมื่อกี้นี่ว่าขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าการเห็นแล้วเนี่ยให้เราเห็นให้เป็นเครื่องอยู่โยมเดินไปก็เห็นตัวเองเนี่ยเห็นสมมติเราเห็นมันสมองสมมติเห็นหัวสมองของเราเนี่ยเดินไปเราก็เห็นสมองของเราไปเรื่อยเห็นกะโหลกของเราไปเรื่อยเห็นตาโบ๋ๆของเราไปเรื่อยเห็นตัวนอนอยู่ก็เห็นไปเนี่ยนั่งก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นเหมือนเราเนี่ยเป็นซากศพเคลื่อนที่ให้รักษาอย่างนั้นไว้เรื่อยๆนะมันลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่ลืมก็ตั้งใหม่ทำไปนานๆเดี๋ยวโยมจะมีอะไรเยอะเลยมีรายละเอียดอีกเยอะเลยค่อยรายงานมาเนาะอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอบรมมรรคนะเป็นระยะระยะไปกันแล้วกันก็มีสายเข้ามาอีกเนาะครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสมรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโยมสมรหลุดไปแล้วยังไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะก็ระยะที่ยังไม่โตนี้ก็คงจะพูดต่อเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยคือการที่เราเอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเราทำไมต้องท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเราไปแหมที่กะโหลกอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่แค่กะโหลกอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นถึงเท้าทีเที่ยวจากกะโหลกมาถึงเท้าบ้างเที่ยวเท้ามาถึงหัวกะโหลกบ้างให้เที่ยวไปทั่วร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าท่องเที่ยวหรือว่าปรุงแต่งหรือว่าเคลื่อนที่หรือว่าพิจารณานะพิจารณาหรือปรุงแต่งหรืออะไรเขาบอกให้ท่องเที่ยวในตัวเรานั่นนั่นคือการปรุงแต่งนั่นเองนะอันเดียวกันฉะนั้นเราไม่ปรุงแต่งให้ทั่วมันไม่ทั่วนะเหมือนก็เราเอาอะไรใส่กับข้าวเนี่ยถ้าเราไม่คนมันไม่ทั่วเอาเกลือใส่เอาน้ำปลาใส่ถ้าไม่คนเนี่ยมันก็ไม่ทั่วเขาเรียกคนก็ให้มันทั่วแล้วก็พิจารณาตัวมันท่องเที่ยวไปในตัวให้มันทั่วถึงเขาห้ามปรุงแต่งคนอื่นให้ปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ให้เห็นแจ้งด้วยอุบายไหนก็ได้ที่เราหาอุบายมาแล้วก็อบรมเราแล้วเราให้เห็นแจ้งแล้วก็รักษาความเห็นไว้พระพุทธเจ้าถึงจิตของท่านถึงไม่ออกไงไม่ออกนั่นหมายถึงได้มีสมาธิตลอดเวลานั่นเองนะครับสายเข้ามาแล้วครับจากนนทบุรีออกมาจากโยมสมรเจริญพรใจโยมสวัสดีค่ะเจริญพรโยมเจริญพรหลวงพ่อคุณเจ้านะคะผมต้องขอรู้อยากจะถามว่าถ้าเดินจงกรมอยู่แล้วตัวหาเนี่ยไอเห็นแต่เส้นเอ็นเห็นแต่แล้วเนี่ยแล้วเหมือนเดินแต่กระดูกแต่เส้นเอ็นอย่างนั้นมันผิดไหมคะยังไงนะพูดอีกทีดิเดินจงกรมอยู่ที่ลานธรรมนั่นแหละแล้วมันเห็นแต่เส้นเอ็นตรงข้อเท้าตรงขาต้องอ่ะเห็นเส้นเอ็นกับกระดูกอ่ะมันแล้วก็ตัวเบาแบบเหมือนนั่นมีตัวเมตโตนาผิดไหมคะคือมันเป็นสมาธิโยมเป็นสมาธิมันหายไปมันหายมันเบามันว่างไปเลยเป็นสมาธิคือก็ถูกแบบสมาธิเนี่ยแต่ไม่ถูกมรรคนะมรรคในคนละสางกันถามว่าผิดไหมเนี่ยคือไม่ผิดทางสมาธินั้นเขาก็ให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ผิดทางโน้นแต่ผิดทางนี้เพราะที่มาตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นเส้นเอ็นเดินเหมือนมันก็กระดูกเดินอย่างเงี้ยแต่ถ้าโยมเห็นและตัวไม่หายนะเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกบ้างเห็นตัวเองมีโครงกระดูกแล้วค่ะแต่ตัวไม่มีเนื้อไม่มีหนังอ่ะได้อย่างนั้นได้อยู่โยมนั้นได้แล้วก็ถูกแบบมันมีแบบฝ่ายสมาธิกับฝ่ายมรรคเนี่ยมันถูกแบบไหนเท่านั้นเองถ้าเราถูกโครงกระดูกอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าองค์ไปทางมรรคตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเห็นตัวเรานี่ว่างๆกงกวงมีแต่ความว่างเนี่ยนั่นเป็นสมาธิไปอันนั้นถูกอีกทางเห็นคนจะโอ้อย่างเงี้ยเห็นให้รักษาไว้ที่โยมให้รักษาความเห็นนั้นไว้โยมแต่ไม่ลืมนะคะเห็นไม่หลายวันแล้วแต่ว่าความรู้สึกก็ไม่เห็นตลอดค่ะเราไม่สร้างความเห็นมันก็หายสิโยมต้องสร้างขึ้นแล้วมันหายไปแล้วก็สร้างใหม่สิสร้างความเห็นที่เราเคยเห็นคือไม่เอาสมาธิเดี๋ยวนี้คือนั่งสมาธินี่คือการพิจารณาร่างกายตัวเองเลยนั่นแหละแล้วก็รักษาไอ้อุบายเก่าที่เราเคยได้น่ะให้กลับมาอีกทีนึงนั่นแหละอย่างนั้นน่ะโยมจะไปได้เพราะว่าตัวที่เราเห็นนั่นแหละมันเป็นอุบายได้เราสามารถเก็บเอามาเป็นอุบายได้
นั่นแหละแต่รักษาว่าอย่าให้หายเป็นโครงกระดูกดังทั้งเดินทั้งวันนั่งทั้งวันยืนทั้งวันเนี่ยเราทำได้อย่างนั้นแต่มันก็จะเดินที่ลานทันแต่มีแต่ที่คือคืนที่ที่นี่ได้ได้อย่างนั้นทำได้นะสาธุนะค่ะทำให้มากคือมันมีสมาธิสองอย่างสมาธิระยะมรรคเนี่ยก็คือเห็นตัวเองตลอดเวลาส่วนสมาธิฌานเนี่ยมันจะเข้าไปแล้วว่างเลยมันจะเห็นแต่จิตและกายก็จะหายไปนะอันนี้มันก็เรียกว่าถูกคนละที่นะแล้วตอนนี้เรายังต้องการให้เห็นกายก่อนส่วนการเห็นจิตนี่ไม่ยากเราเห็นกายด้วยมันเห็นจิตด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทุ่มเททางฌานเราทุ่มเทไปทางญาณก่อนการเห็นตัวเนี่ยเรียกว่าญาณเราเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะฉะนั้นคนที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตของท่านจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาหนึ่งหมายถึงว่าท่านมีภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองภาพของตัวเองไม่เคยหายแม้แต่วินาทีเดียวกลายเป็นว่าเห็นตลอดเวลาตลอดชีวิตด้วย24ชั่วโมงนี่เห็นตลอดเวลาจิตของท่านจะไม่อยู่นอกตาของท่านไม่มีผลหูจมูกลิ้นกายใจของท่านไม่มีผลเพราะว่ามีเหมือนไม่มีเพราะเท่ากับว่าจิตท่านไม่ได้ใช้เลยอันนี้เขาเรียกว่าคนที่รู้แจ้งของมรรคนี่จะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นสมาธิของท่านมากมายกายกองนะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการธรรมะสว่างใจของเราสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่รายการธรรมะสว่างใจวัดสังฆทานเลขที่100/1หมู่3ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ